สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่2ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่ไปที่อุดรธานีนะหลายคน ก็บอกว่ารอดูตัวเลขทะเบียนรถท่านนายกมากกว่าว่าลงไปคุยอะไรซะอีกเขาดูกันตั้งแต่วันก่อนจะไปแล้วคุณโก้วันที่1ใช่มั้ยวันที่30ครับฟังสื่อไงคือสื่อก็ถามแบบคันไหนคะรถคันไหนนายกก็บอกทะเบียนเลขไปก็แบบไงสนใจกันเรื่องเดียวและข่าวก็ขับไปเพราะว่าอย่างที่เล่าให้คุณโก้ฟังก่อนหน้านี้ไปงวดที่แล้วอ่ะนักข่าวถูกแต่ว่าเขามีนักข่าวคนนึงไปฝันไงฝันอันนี้คือเขาก็บอกเจ้าตัวไปแล้วฝันว่าคุณศิระเสียชีวิตก็ถามอายุคุณศิระเท่าไหร่ปรากฏว่าพอคุณศิระแกก็หัวเราะอย่างเงี้ยแล้วคนก็เอาไปแทงเลขปรากฏว่าไอ้ตอนที่สัมภาษณ์ใครอยู่สักคนคุณโก้ห้องนักข่าวอ่ะนักข่าวสภาเสียงดังมากแบบเฮกันแบบลั่นมากนักข่าวถูกใช้คำว่าถูกหัวจุกแต่ไม่ใช่งวดเมื่อวานนะไม่ใช่งวดที่แล้วงวดก่อนหน้านี้ค่ะเขาฝันถึงคุณศิระว่าเสียชีวิตนั่นแหละแล้วก็เอาเลขไปแทงแล้วก็กดเอาเลขไปซื้อเลขนั้นน่ะถูกกันเพียบเลยค่ะแต่เมื่อวานใครซื้อเลขท่านทะเบียนรถนายกไม่ถูกนะเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาขาดไปตัวนึงก็ว่ากันไปเราไม่ได้สนใจใดๆค่ะเนาะเราเลยแบบไม่ได้มีผลกับชีวิตเราแต่บรรยากาศการไปที่อุดรเมื่อวานก็ชื่นมื่นนะครับไปหลายที่ด้วยกันก็มีการพูดคุยกันถึงการพัฒนาพื้นที่อีสานว่าอย่างนั้นเถอะก็มีคนที่จะไปประท้วงไปป่วนอยู่บ้างแต่ภาพรวมสถานการณ์ก็เรียบร้อยดีเห็นนายกเคียนพระเข้ามาคุณโก้นี่นะเมื่อวานไปกับบิ๊กป้อมด้วยตอนแรกก็แบบเอ้ยบิ๊กป้อมจะไปด้วยเหรอไปด้วยค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยมีหลายจังหวะที่นักข่าวเราให้ฟังว่าบิ๊กป้อมคือเดินตามไม่ทันจริงๆคือด้วยสุขภาพขาและอะไรแบบนี้ตามไม่ทันจริงๆก็มีช่วงที่บิ๊กตู่หันไปประคองอยู่แล้วก็มีภาพช็อตนึงนักข่าวหลายสำนักเขาก็ลงแล้วว่าไอ้จังหวะที่แบบมีก็คือมีคนมารอรับเยอะนะรับทั้งนายกรับทั้งรองนายกแต่มีคนนึงเข้าใจว่าเป็นบิ๊กป้อมอ่ะเป็นนายกแล้วก็แบบมีภาพลงไปกราบที่พื้นเลยแล้วก็แบบนายกตัวดีเชียวตัวจริงโน่นนั่นนี่แล้วบิ๊กป้อมแกทำอะไรได้แกก็กลัวชาวบ้านเข้าใจผิดแกก็ยิ้มแกก็ต้อนรับไปนะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะส่วนในสภาเมื่อวานนี้ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก้าวไกลถูกโดดเดี่ยวกลางสภาอีกครั้งคุณดูยติสิแต่คนเสนอคือใครรู้ป่ะคุณหมอชลน่านสีแก้วนักข่าวแคปมาให้ดูเป็นประเด็นที่ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกรณีเรื่องของการไปขวางขบวนเสด็จแล้วทางสสก้าวไกลเขาก็พยายามจะให้เอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในสภาว่าเรื่องของเส้นทางเสด็จพระราชินีเนี่ยเป็นอะไรอย่างไรหรือไม่ยตินี้ค้างมานานแล้วครับอยู่ๆเมื่อวานก้าวไกลเสนอให้หยิบยกเรื่องยตินี้ขึ้นมาพิจารณาแต่ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็แก้เกมด้วยการพิจารณาก็ได้แต่ขอคะแนนเสียงในสภาหน่อยว่าจะว่าผ่านไหมและให้ขานเป็นรายบุคคลโดยสรุปก็คือเมื่อวานนี้เพื่อไทยอยู่ในห้องประชุมแต่ก็ไม่ลงมตินี้ไม่แสดงตัวสรุปสุดท้ายก็เลยก้าวไกลถูกโดดเดี่ยวยตินี้ตกไปเรียบร้อยแต่เนี่ยเมื่อวานนักข่าวส่งมาคุณก็คนเสนอยตินี้คือนายแพทย์ชลน่านสีแก้วสมัยที่ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็เวลานั้นก็เวลานี้นะว่ากันไปละกันนะครับกรณีโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องใช่กรณีของลูกหนังศรีตลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะไม่สนับสนุนเขาเนี่ยด้วยตัวผลงานอันนี้จะไม่มีใครว่าหรอกแต่ปรากฏว่าไปเอาเรื่องการเมืองมาแล้วเป็นการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวน้องเลยด้วยนะคะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่สำคัญคือคุณพ่อน้องวายชนไปแล้วอ่ะก็ยังไปขุดขึ้นมาที่สำคัญมีการใช้ข้อมูลปลอมใช้ข้อมูลบิดเบือนไปกล่าวหาไปโจมตีน้องเอาเป็นว่าโจมตีจนกระทั่งฝั่งเดียวกันเองยังทนไม่ได้อะอย่างคุณประวิตรโรจนพฤกษ์คุณประวิตรหลังๆก็ด้วยความเป็นผู้ใหญ่อะคุณโก้ก็ดิฉันไม่ต่างไม่แปลกใจหรอกเหมือนคุณโบณัฐฐาคือถ้าบางเรื่องอะมันกู่ไม่กลับมันจากขาวเป็นดำจากซ้ายเป็นขวาแบบนี้คนที่เขาแบบเป็นนักวิชาการจริงๆหรือเขาแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆอะทนอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกคุณโบเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วรอบนึงอีกรอบนึงก็คือคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ก็บอกเลยว่าเอ้ยทำแบบนี้มันไม่ถูกแม้กระทั่งสมบัติบุญงามอนงเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าไม่ควรไปทำอย่างนั้นกับลูกหนังนะแล้วก็ที่สำคัญในทวิตเจ้าปัญหาที่แบบรีทวิตกันเยอะอะลบไปเรียบร้อยแล้วนะก็ข้อมูลผิดอะแล้วมีคนเชื่อแล้วมีคนรีทวิตไปเยอะมากมันเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่าอะไรที่เขาไปปั่นกันมั่วซั่วสีซัวกันบ้างอ่ะนะครับแล้วก็คนที่เขาเอาไปเปรียบด้วยก็คือรุ้งอ่ะปนัสยาตะกะก็บ้งมากที่เมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังไปแล้วแต่ว่าพูดถึงรุ้งเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนะคะแล้วเธอก็บอกว่าเธอเป็นนักโทษทางการเมืองอ่ะ
บ้านเราไม่มีนักโทษทางการเมืองมีแต่นักโทษคดีอาญาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองใช้คำนี้เพราะว่าไอ้กรณีของคุณเนี่ยมันทั้งโอเคจับจ้วงล่วงละเมิดหมิ่นประมาทแล้วก็รวมถึงมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นด้วยจะบอกว่าเขาทำกันเองหนูไม่เกี่ยวไม่ได้เขาก็ดูแหละว่าใครเป็นคนชักชวนใช่ครับใครเป็นแกนนำจะบอกว่าไม่มีแกนนำไม่ได้ค่ะคนที่ชักชวนคนอื่นออกมานั่นแหละต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่ารุ้งเนี่ยจะได้อิสรภาพจนถึง12มกราคม65ช่วงนี้ตามที่สัญญากับศาลเอาไว้ออกมาแล้วเนี่ยมาทำเรื่องการเรียนการสอบอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิม12มกราคม65ส่วนเรื่องของโควิด19ยังคงต้องติดตามการกลายพันธุ์นะครับเชื้อโอมิครอนเนี่ยในบ้านเราเมื่อวานนี้ทางสบคแล้วก็ตำรวจพูดถึงการติดตามคนที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ประเทศเสี่ยงนะตัวเลขของสองหน่วยงานไม่ตรงกันเพราะว่ากำหนดวันที่เนี่ยไม่เหมือนกันคือทางสบคจะไปดูตั้งแต่รู้สึกจะ20กว่าพฤศจิกายนแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยไปตามตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนว่าเข้ามาในประเทศไทยกี่คนอะไรอย่างไรตัวเลขประมาณ700กว่าคนนะครับเบื้องต้นทยอยติดตามตัวแล้วก็จะให้รบกวนให้เขาเข้ามาตรวจ RT-PCR ซ้ำกันหน่อยละกันจะได้สบายใจว่าไม่มีเชื้อคือเมื่อวานเนี่ยคุณก็ข่าวออกมาปุ๊บอ่ะหนึ่งในเพื่อนที่ฉันเองยังไงล่ะเราอยู่บ้านกันเราดูแลตัวเองแล้วปล่อยให้เชื้อมันเข้ามาได้ยังไงเฮลโลใจเย็นๆกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่มาจากประเทศเสี่ยงแต่เขามาก่อนหน้านี้เขาก็เลยเอามาตรวจอีกครั้งนึงเพื่อจะได้ให้เกิดความสบายใจยังไม่ใช่กลุ่มคนติดเชื้อใดๆนะบางทีก็เหนื่อยใจนะจะโทษนักข่าวเขียนข่าวไม่ชัดเจนหรือว่าโทษคนอ่านแต่พลาดหัวเดียวไม่รู้คุณไม่เป็นเพื่อนไงเลยไม่กล้าเตือนไม่กล้าบอกครับอ่ะเดี๋ยวไปไล่เรียงประเด็นข่าวทั้งหมดกันนะครับส่งความเห็นเข้ามากันได้นะหลายคนเช้าวันนี้แซวกันมาเรียบร้อยเรื่องของหวยเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมเราได้ซื้อได้อะไรกันบ้างไหมคะหรือถ้ามีเลขเด็ดก็บอกเราได้นะครับเราสู่กันฟังได้นะครับหลายท่านก็รายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่มานะครับก็ขอบพระคุณนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิด19ทั่วโลกกันสักหน่อยตัวเลขยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะโดยเฉพาะยิ่งอันดับหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเมื่อวานทะลุแสนนะครับตัวเลขทั่วโลกวอมิเตอร์รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมา 649,644 คนนะครับยอดสะสม 263,703,000 แล้วก็เสียชีวิตสูงเช่นเดียวกันทั่วโลกเพิ่มเติมมา 7,876 คนยอดสะสม 5,241,000 นะครับสหรัฐอเมริกาติดเชื้อสะสมอันดับ1ของโลกแล้วก็รายวันเมื่อวานนี้อันดับ1ของโลกเช่นเดียวกัน 112,465 คนยอดสะสม 49,563,000 นะครับแล้วก็เสียชีวิตอันดับ1ของโลกทั้งรายวันแล้วก็ยอดสะสม 1,474 คนสะสม 84,800 นะครับอินเดียอันดับ2ติดเชื้อ 8,600 เสียชีวิต 285บราซิลอันดับ3ติดเชื้อ 11,400 เสียชีวิต210คนอังกฤษอันดับ4ติดเชื้อ 48,000 เสียชีวิต171คนรัสเซียอันดับ5ผู้ติดเชื้อรัสเซียรายวันเนี่ยน้อยกว่าอังกฤษอีกนะ 32,800 คนแต่ว่าเสียชีวิตอันดับ2ของโลกที่ 1,226 คนนะครับตุรกีอันดับ6ติดเชื้อ 22,500 เสียชีวิต196คนฝรั่งเศสอันดับ7เยอะกว่าอังกฤษอีก 49,610 คนเสียชีวิต96คนนะครับอิหร่านอันดับ8ติดเชื้อ 4,300 เสียชีวิต82เยอรมนีอันดับ9เมื่อวานนี้เยอรมนีติดเชื้อรายวันคิดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับ 71,887 คนแล้วก็เสียชีวิต415คนคิดเป็นอันดับ3เป็นรองจากทางรัสเซียแล้วก็สหรัฐสถานการณ์ที่เยอรมันไม่ดีเลยแล้วก็อันดับ10อาร์เจนตินานะครับติดเชื้อ 1,800 คนเสียชีวิต8คนด้วยกันไปดูประเทศใกล้บ้านเรากันสักหน่อยนะครับอินโดนีเซียอันดับ14ติดเชื้อ278เสียชีวิต10คนฟิลิปปินส์อันดับ19ติดเชื้อ500เสียชีวิต167คนฟิลิปปินส์ติดเชื้อน้อยนะครับแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตที่นั่นสูงมากนะคงต้องรอดูว่าอีกสักระยะหนึ่งตัวเลขจะลดไหมนะครับอันดับ21มาเลเซียติดเชื้อ 5,400 นะครับเสียชีวิต49คนอันดับ24ประเทศไทยติดเชื้อ 4,886 เสียชีวิต43คนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของไทยด้วยเมื่อวานคุณหมอทวีสินแถลงในหลายส่วนนะครับญี่ปุ่นอันดับ30ครับติดเชื้อ83เสียชีวิต1คนทิศทางดีครับเวียดนามอันดับ35สถานการณ์ยังคงเป็นกราฟขาขึ้นติดเชื้อ 14,500 เสียชีวิต196คนไล่ลำดับยาต่อไปนะครับไปดูทางเมียนมากันบ้างเพื่อนบ้านเราอีกฝั่งหนึ่งเมียนมาอยู่อันดับ63นะครับติดเชื้อ423เสียชีวิต7คนด้วยกันเกาหลีใต้อันดับ68
ตัวเลขพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง 5,120 คนเสียชีวิต34คนนะครับก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าตัวเลขจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับเกาหลีใต้ก็โทษนะคุณโก้ที่เกาหลีใต้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาไปเจอผู้ติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยคุณโก้วันเดียวคือ5คนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเกาหลีเองก็ค่อนข้างจะกังวลอันเนื่องมาจากว่าอากาศหนาวแล้วก็พอมีเชื้อตัวใหม่เข้ามาเนี่ยคนค่อนข้างจะกังวลมากนะคะเดี๋ยวฉันขอลงรายละเอียดสักนิดนึงนะคุณโก้นะโอเคเขาหวังจะเปิดประเทศแต่ว่าเขาเลื่อนไปแล้วนะคะไปเจอ5คนและมีแนวโน้มอีก2คนค่ะ3คนแรกเนี่ยเป็นสามีภรรยาวัย40ปีแล้วก็เพื่อนของเขาและอีก2คนได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อคือคู่สามีภรรยาคู่นี้ไปไนจีเรียมา 14-23 พฤศจิกายนแล้วกลับมา24ไม่ได้กักตัวเพราะว่าเป็นคนเกาหลีไงคะคนเกาหลีฉีดวัคซีนครบเข้าประเทศได้ไม่ต้องกักตัวข่าวบอกว่ายืนยันแล้ว5รายรอผลอีก2รายดังนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อ ขั้นสุดท้ายอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งทางด้านของประธานพรรคประชาธิปัตย์ของเกาหลีใต้ก็คือซงยองกิลได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการประชุมฉุกเฉินที่จัดขึ้นที่รัฐสภานะคะก็ข่าวบอกว่าอาการของคนที่ติดตอนนี้เนี่ยมีอาการคือระบบทางเดินหายใจและอาการปวดกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนติดตามผลโควิดของผู้โดยสาร45คนค่ะที่อยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันกับคู่สามีภรรยาคู่นี้ล่าสุดพบว่าติดเชื้ออีก1คนแต่เป็นสายพันธุ์เดลต้าค่ะคุณโก้คุณผู้ชมครับประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คืออย่างรายงานพิเศษผู้จัดการรายวันวันนี้นะครับขึ้นหัวเลยว่าข้อมูลชี้โอไมครอนเนี่ยโผล่ยุโรปก่อนแอฟริกาใต้นะพูดง่ายๆก็คือไปเจอในหลายประเทศก่อนที่จะไปเจอที่ประเทศต้นทางด้วยซ้ำเหมือนนะครับก็เหมือนที่รัฐมนตรีของแอฟริกาใต้ไม่ใช่รัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการของสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพของเขาที่บอกว่าเอ้ยมันก็เจอหลายประเทศทำไมจะมาห้ามแอฟริกาใต้ประเทศเดียวที่ห้ามเข้าประเทศของคุณล่ะนะครับต่ออันดับที่86นะครับสิงคโปร์สถานการณ์ยังทรงนะครับ1,324แล้วก็เสียชีวิต8คนด้วยกันนะครับออสเตรเลียอันดับที่93ติดเชื้อ 1,415 เสียชีวิต5คนไปดูอันดับเกินร้อยกันบ้างนะครับกัมพูชาอันดับ109ติดเชื้อ26เสียชีวิต4คนแล้วก็ปิดท้ายประเทศจีนอันดับ113ผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุ100คนนะครับ113คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับก่อนจะไปดูโควิดบ้านเราเนี่ยไปดูเหตุการณ์ช็อกอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่ามีรายงานข่าวว่าเด็กวัย15ปีเนี่ยชักปืนแล้วกราดยิงในโรงเรียนมัธยมที่มิชิแกนนะคะเพื่อนนักเรียนเนี่ยเสียชีวิตไป3แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ8รายด้วยกันค่ะโดยครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นก็คือเด็กนักเรียนวัย15ปีก่อเหตุคือใช้ปืนพกแล้วกราดยิงเพื่อนนักเรียนดับ3ศพบาดเจ็บอีก8ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในมิชิแกนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนที่ตำรวจนั้นจะรวบตัวไว้ได้นะคะโดยสำนักงานผู้ปกครองเทศมนตรโอ๊คแลนด์ระบุว่า1ในผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นครูที่เหลือเนี่ยเป็นนักเรียนของโรงเรียนออกฟอร์ดไฮสคูลที่เมืองออกฟอร์ดรัฐมิชิแกนอยู่ห่างจากดีทรอยต์ไปทางเหนือประมาณ65กิโลเมตรนะคะผู้บาดเจ็บ2รายอยู่ระหว่างเข้ารับการผ่าตัดอีก6รายเนี่ยอาการคงที่ผู้บาดเจ็บทั้งหมดก็ได้รับการรักษาส่วนผู้เสียชีวิต3รายเนี่ยเป็นนักเรียนหมดเลยนะคะนักเรียนชายอายุ16ปีที่เหลือเป็นนักเรียนหญิงอายุ17ปีและอายุ14ปีตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเนี่ยรองผู้ปกครองเทศมนตรไมเคิลเคปแมคเคปบอกว่าผู้ต้องสงสัยเป็นนักเรียนเกรด10น่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียวแล้วก็ยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมตัวเขาทันทีไม่ได้มีการขัดขืนใดๆหลังจากที่ใช้กระสุนยิงไปประมาณ 15-20 นัดด้วยกันและทั้งหมดเกิดในเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะโดยผู้ต้องสงสัยยังไม่ยอมให้ข้อมูลกับทางตำรวจแล้วก็เรียกร้องถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงทนายหลังจากที่พ่อแม่ของเขาแนะนำว่าไม่ต้องให้การใดๆกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะมีคนโพสต์คลิปลง TikTok นะคะจะเห็นว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปหลบกันอยู่ในห้องเรียนและมีชายอยู่ด้านนอกตะโกนร้องบอกเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ปกครองเทศมนตรแล้วก็ให้เปิดประตูแล้วบอกว่าเนี่ยสถานการณ์ปลอดภัยให้ออกมาแล้วแต่บางคนคือยังไม่เชื่อไงคะบอกเราไม่เสี่ยงหรอกเราไม่ออกไปนะนักเรียนกลัวว่าคนร้ายจะมาหลอกให้เปิดประตูดังนั้นก็มีภาพที่หลายคนเนี่ยปีนหน้าต่างหลังห้องหนีออกไปจนกระทั่งไปเจอเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบจึงได้มั่นใจว่าพวกเขาปลอดภัยแล้ว
ส่วนโจไบเดนค่ะหลังจากได้รับทราบข่าวนี้ระหว่างที่เดินทางไปเยือนวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งที่มินนิโซตาเนี่ยบอกว่าขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะแน่นอนว่าพอเกิดเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กวัย15ปีเท่านั้นเรื่องนี้กลับมาเป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งนึงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็การดูแลผู้ที่มีปัญหาทางจิตเนื่องจากว่าหลายรัฐยังคงอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงอาวุธได้ง่ายในขณะที่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตมักจะไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแล้วก็อาจจะไปก่อเหตุได้แต่คือเขายังไม่ได้บอกนะคะว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีอาการหรือไม่อย่างไรแต่ทีนี้มันเป็นตัวเลขเป็นสถิติที่มันมีผลสืบเนื่องกันนะคะว่าส่วนหนึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือมีปัญหาทางสุขภาพจิตแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะไปก่อเหตุแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องเอามาพูดคุยควบคู่กันไปค่ะเป็นปัญหาที่คนสหรัฐเขาพูดคุยกันมานานมากแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้เหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวไปตอนนี้เนี่ย LA ล่าสุดเนี่ยคุณโก้ก็มีคนโพสต์คลิปลงว่ารถเนี่ยโดนทุบอีกแล้วคือเป็นช่างทำผมนางแบบเขาก็ไปทำงานแล้วปรากฏว่าเขามีของอุปกรณ์ทำงานอ่ะคุณโก้ไม่ค่าเสียหายจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับอาชีพเขามันเป็นหลักแสนอ่ะโดนหมดเลยคนไทยนักท่องเที่ยวใครจะไปก็โดนจนเขาแนะนำว่าอย่าถึงขั้นว่าอย่าเช่ารถขับอ่ะคุณโก้ใช้คำนี้เลยอ่ะเออครับมาดูเรื่องของโควิดบ้านเรากันต่อนะครับเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคก็พูดถึงเรื่องของการติดเชื้อนะจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเติมมา 4,886 คนนะครับคุณหมอบอกว่าทิศทางก็คือถ้าหากต่ำกว่า 5,000 คนต่อวันเนี่ยถือว่าดีเราไม่อยากให้มีตัวเลขมากกว่านี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่นั้นเพราะเราต้องอยู่ร่วมกับโรคนี้ให้ได้นะครับตัวเลขสะสมเนี่ย 2,122,758 คนหายป่วยเยอะกว่านะครับ 6,326 คนเสียชีวิต43คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 35,859 แล้วก็อาการหนัก 1,351 คนใส่เครื่องช่วยหายใจ340คนคุณหมอบอกว่าภาพรวมสถานการณ์นั้นลดลงจากช่วงกลางปีคือเมื่อเดือนสิงหาคมทิศทางเป็นกราฟขาลงต่อเนื่องทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและก็เสียชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิต43รายนั้นมาจากภาคใต้15รายนะครับภาคกลาง11รายภาคอีสาน8รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม607ก็คืออายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็7โรคเสี่ยง 95%มีเด็กชายอายุ5เดือนเสียชีวิต1รายนะครับจากจังหวัดสงขลามีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดสำหรับ10จังหวัดติดเชื้อสูงสุดนะครับอันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร794คนนะครับสงขลาอันดับ2 270คนสุราษฎร์ธานีอันดับ3 240คนนครศรีธรรมราช204คนชลบุรีอันดับ5นะครับ198คนเชียงใหม่อันดับ6 171คนสมุทรปราการอันดับ7 140คนปัตตานีอันดับ8 119คนประจวบคีรีขันธ์อันดับ9 117คนแล้วก็อันดับ10ชุมพร100คนด้วยกันคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังคงเป็นคลัสเตอร์เดิมที่จับตากันอยู่นะเช่นโรงงานสถานประกอบการมีคลัสเตอร์ที่ปราจีนบุรีลพบุรีสระบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็นโรงกลึงโรงงานเกษตรกรโรงงานเครื่องจักรกลนะครับคลัสเตอร์ตลาดมีที่ขอนแก่นอุดรธานีสุราษฎร์ธานีจันทบุรีประจวบคีรีขันธ์ทั้งตลาดผลไม้ตลาดสดตลาดของภาครัฐแล้วก็เอกชนมีหมดกลุ่มที่3คือการจัดพิธีกรรมทางศาสนางานศพงานบุญนะครับกลุ่มที่4คือการติดกันในเชื้อในแคมป์คนงานที่ระยองสุรินทร์สระแก้วขอนแก่นกลุ่มที่5การติดกันในสถานศึกษาเช่นที่ประจวบคีรีขันธ์สระแก้วเชียงใหม่เลยอุบลราชธานีซึ่งก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าระดับโรงเรียนอนุบาลก็มีการติดเชื้อกันมีคลัสเตอร์ค่ายทหารที่ชลบุรีแล้วก็มีคลัสเตอร์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่อุบลราชธานีแล้วก็อุดรธานีนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยคุณหมอยอมรับนะว่าไม่ได้ตามเป้า คือตอนแรกเนี่ยเรามุ่งว่าจะฉีดให้ทะลุ100ล้านโดสภายใน30พฤศจิกายนแต่ตอนนี้ยังขาดอยู่อีกประมาณ6ล้านกว่าโดสด้วยกันนะครับเพราะว่าคนทยอยไปฉีดกันช้าลงว่าอย่างนั้นเถอะเรายังคงมีสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนอยู่นะครับ27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมสัปดาห์การฉีดวัคซีนคืออะไรในหลายโรงพยาบาลหลายพื้นที่ตอนนี้ walk in ไปได้เลยนะเราจะบอกว่าคุณเลือกได้เลยว่าคุณอยากให้สูตรไหนใช่คือเปิดเต็มที่เลยคนไทยคนต่างด้าวมีเอกสารไม่มีเอกสารอะไรไปเถอะโดยเฉพาะคนที่หายจากอาการโควิดคนที่เป็นโควิดแล้วหายแล้วคุณก็บางคนแบบยังครับผมยังไม่ได้ฉีดเมื่อวานคุยกับน้องคนนึงยังไม่ได้ฉีดครับ
ไปลงทะเบียนฉีดเดี๋ยวนี้อย่าคิดว่าเป็นแล้วมีภูมิแล้วจะไม่เป็นอีกนะคุณหมอบอกว่าอย่างก่อนหน้าเนี่ยวันก่อนเร่งกันฉีด 500,000 กว่าโดสก็พยายามกันอยู่อย่างเต็มที่ก็คุยกันว่าหากครอบคลุมถึงจำนวนประชากรเนี่ยมีตัวเลขที่ต้องดู2ตัวเลขก็คือ1หากครอบคลุมตามสิทธิการรักษาอยู่ที่ประมาณ67ล้านคนส่วนที่เอา100ล้านโดสเนี่ยเรารวมประชากรแฝงเข้าไปด้วย5ล้านคนจึงเป็น72ล้านคนเป็นตัวตั้งทำให้ความครอบคลุมต่างกันหากเอาเฉพาะคนไทยที่อยู่ในสิทธิการรักษาต่างๆ67ล้านคนตอนนี้เนี่ยฉีดทะลุ 70% ไปแล้ว 72.22% ตามทฤษฎีบอกว่าฉีดเกิน70ก็น่าจะควบคุมป้องกันโรคได้ส่วนเข็ม2เนี่ย 62.03% เข็ม3 5.19% เข็ม4 15,521 โดสนะครับอันนี้หลายคนสงสัยทำไมมีเข็ม4ต้องบอกว่าอย่างเช่นกรณีการเดินทางไปต่างประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยที่บางประเทศเขาจำกัดวัคซีนที่อนุญาตให้เข้าได้เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องมีเข็ม4กันเกิดขึ้นนะก็คิดเป็น 0.02% แต่ถ้าเอาจำนวนประชากรทั้งหมดที่72ล้านคนรวมประชากรแฝงต่างๆเนี่ยตอนนี้เราครอบคลุมเข็มแรกอยู่ที่ 67.24% นะครับความพยายามของทุกภาคส่วนเนี่ยต่างช่วยกันให้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมมากที่สุดสัปดาห์รณรงค์จนถึง5ธันวาคมจะพยายามกันอยู่อย่างเต็มที่แต่จะเพิ่มตรงไหนได้บ้างนั้นก็ต้องไปดูกันโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดที่ครอบคลุมต่ำอย่างแม่ฮ่องสอนเนี่ยต่ำกว่า 50% ส่วนที่ต่ำกว่า 60% ปัจจุบันมี26จังหวัดนะครับขอนแก่นแพร่อุบลราชธานีชัยภูมิสิงห์บุรีสระแก้วสตูลศรีสะเกษสุรินทร์นครนายก101มหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์กาญจนบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีตากราชบุรีนครพนมหนองบัวลำภูลพบุรีปัตตานีบึงกาฬสกลนครและนราธิวาสครับส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยจะอยู่ในอีสานซะเยอะนะคุณหมอทวีสินบอกว่าขอความร่วมมือจังหวัดเหล่านี้ให้มาฉีดวัคซีนครับหากต่ำกว่า 60% ไม่ถึง 70% ต้องช่วยกันคนใดคนหนึ่งฉีดไม่ได้ทำให้สังคมปลอดภัยต้องได้ 70% ขึ้นไปทั้งสังคมรวมไปถึงเข็ม2จึงจะมีภูมิป้องกันเจ็บหนักป้องกันตายโดยเฉพาะตอนนี้สายพันธุ์โอมิครอนกำลังเข้ามาก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ครับค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงจะฉีดวัคซีนกันแล้วเนี่ยเรื่องของการระมัดระวังยังต้องมีอยู่นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยว่ากันว่ามีร้านที่แอบขายสุราคือจริงๆมันไม่ต้องแอบขายได้แต่ถ้าใช้คำว่าแอบขายคืออาจจะยังไม่ผ่าน HSA ก็คือที่เราเรียกกันชาเนี่ยนะคะยังไม่ผ่านมาตรฐานแล้วแอบไปขายหรือบางร้านอาจจะแอบขายเกินเวลาเนี่ยมีเป็นร้อยร้านนะคะสบค.ว่ายังไงบ้างเรื่องนี้ค่ะคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินแถลงตอนหนึ่งนะคะโดยบอกว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผอ.สปก.สปค.ฝากมาว่าเราต้องการเปิดประเทศต้องการให้เศรษฐกิจเนี่ยให้กิจกรรมกิจการต่างๆทำได้แต่ต้องทำได้ภายใต้มาตรฐาน SHA หรือว่าชาหรือว่าชา plus Thai stop covid หรือมาตรฐานอื่นๆอีกหลากหลายที่ออกกันมาซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยมีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นพื้นที่สีฟ้าโดยได้รายงานว่าจากการที่กรุงเทพเนี่ยประเมินสถานการณ์ของผู้ประกอบการต่างๆที่ได้มาตรฐานชา plus นั้นมีการรายงานเป็นวันๆค่ะช่วง1ธันวาคมเนี่ยได้รายงานว่าได้เพิ่มหมายถึงว่าสถานประกอบการเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเป็นชา plus กันนะ 1,679 แห่งด้วยกันมีภัตตาคารอาหาร584แห่งแล้วก็โรงแรมอีก500กว่าแห่งนอกนั้นเป็นสถานที่นันทนาการสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็พวกบริษัทนำเที่ยวถามว่า1,679 แห่งเนี่ยมากหรือน้อยคิดว่าในกรุงเทพน่าจะมีมากกว่านั้นนะคะจากรายงานระบุว่าตัวเลขสะสมผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานชาแล้วเนี่ย 9,196 แห่งมาตรฐานชา plus 1,631 แห่งอย่างไรก็ตามยังมีช่องว่างเลิกวัคซีนเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ทำให้หลายบริษัทเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานก็เลยยังมาลงทะเบียนไม่ได้นะคะซึ่งอยากจะเรียกร้องต้องการให้เปิดกิจการกิจกรรมจำหน่ายอาหารแบบเสรีเต็มที่มีช่วงเวลาขยายเพิ่มขึ้นในการอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องฝากทุกแห่งว่าก็ต้องช่วยเราด้วยช่วยในการดูแลตัวเองในการปรับมาตรฐานของร้านนะคะให้มาอยู่ในระดับที่มั่นใจได้ว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยทั้งตัวคุณทั้งร้านคุณและลูกค้ามีความปลอดภัยกรุงเทพเนี่ยเขาไปสำรวจสถานที่ทั้งหมด 15,480 แห่งขออภัย 15,840 แห่งจำนวนที่ตรวจ 11,161 ครั้งมีประเภทชาเนี่ย 2,609 ครั้ง9แห่ง
ไม่มีชาก็คือไม่มีมาตรฐานเนี่ย 5,000 กว่าแห่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,892 แห่งไม่ขาย 6,000 กว่าแห่งและยังมีรายงานได้ว่าได้ตักเตือนกันไปเพราะว่าเหตุการณ์ดื่มสุราแต่ว่าสถานที่ที่ไม่มีชาก็คือแบบยังไม่ได้มาตรฐานเลยอ่ะ172แห่งเรียกว่ามาตรฐานตัวเองไม่ถึงแต่แอบขายสุราค่ะถือเป็นความร่วมมือของชุดปฏิบัติการร่วมระหว่างตำรวจทหารเทศกิจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนเขาก็ไปเตือนแต่ว่าถ้าเกิดมันหนักหนาสาหัสมากๆเขาก็มีสั่งปิดนะคะอย่างเช่นเมื่อ30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาปิดไปแล้ว1รายด้วยกันขอความร่วมมือค่ะเขาก็ไม่อยากจะแบบเข้าใจได้ไหมเข้าใจแต่ว่าคุณก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยคือร้านอื่นเขาพยายามทำให้ได้เพื่อเขาจะได้กลับมาขายสุราแต่คุณเห็นแก่ตัวไงคุณแอบขายอันนี้คุณเห็นแก่ตัวกับเพื่อนนะดังนั้นคุณหมอบอกขอเถอะถ้าอยากจะเปิดได้เนี่ยผู้ประกอบการสมาคมภัตตาคารร้านอาหารเนี่ยช่วยดำเนินมาตรการตามชาพลัสตามรายละเอียดที่เขาจัดทำไปให้แล้วก็มีไทยสต็อปโควิดพลัสไทยสต็อปโควิด2พลัสเป็นการเพิ่มมาตรการที่แตกต่างกันไปก็ขอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการภาคเอกชนช่วยกันศึกษาจะได้เปิดเพิ่มเติมให้ได้มากขึ้นและประชาชนเขาจะได้มั่นใจได้นะคะ บอกเลยไม่ใช่เขาไม่อยากเปิดนะเพราะฉะนั้นสมาคมภัตตาคารไทยอันดับแรกก่อนจะไปเจรจากับเขาว่าคุณต้องดูร้านภายในสมาคมอ่ะให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ได้คุณจะได้ไปต่อรองเขาได้ครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของการติดตามคนเดินทางจากต่างประเทศผมเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องวัคซีนให้สักนิดนึงศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเนี่ยจะเปิดให้รับเข็ม3สำหรับสูตรแอสตราแล้วนะเข็ม3จะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาสำหรับใครที่ไปฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเข็ม1เข็ม2มาก่อนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวจะมี SMS ตามตัวไปฉีดแต่ว่าสำหรับสูตรแอสตราที่จะได้บูสต์เข็ม3จะต้องเป็นคนที่ได้รับเข็ม2เนี่ยภายใน31กรกฎาคมไม่ต้องที่ศูนย์บางซื่อใช่ไหมที่ไหนก็ได้ใช่ไหมอันนี้ที่บางซื่อหมายถึงว่าคนที่ได้เข็ม2เข็ม3อันนี้คือในกรณีที่เข็ม1เข็ม2ที่บางซื่อเขาจะมีส่ง SMS ไปแต่ถ้าเป็นเข็ม1เข็ม2ที่อื่นแล้วต้องการจะไปฉีดที่นั่นยังไงเข้าไปลงทะเบียนกันสักนิดนึงละกันโอเคครับแล้วจะได้เป็นไม่ไฟเซอร์ก็โมเดอร์นาเข้าใจว่าเป็นเลือกหน้างานก็ได้จริงตอนนี้นะคุณโก้มีคุณหมอเพื่อนดิฉันใน Facebook ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชแกไปอยู่ศูนย์ที่พิษณุโลกใช่ไหมเลือกได้เลยหมอแทบจะกราบให้คนมาฉีดออกมาเถอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือใครที่ยังไม่ได้ฉีดเลยตอนนี้อยากได้สูตรไหนไปจิ้มเลือกได้เลยคุณผู้ชมแต่เมื่อวานมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียนะครับหญิงสาววัย29ปีเสียชีวิตหลังการรับวัคซีนเธอได้ชิโนฟาร์มโมเดอร์นาแล้วก็อาการที่คุณหมอชันสูตรตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคือลิ่มเลือดอุดตันในปอดเดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าตกลงเนี่ยอะไรอย่างไรเกี่ยวข้องกับวัคซีนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้รอฟังสบคแล้วกันน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มค่ะส่วนโอมิครอนค่ะที่ว่ากันว่าเอ๊ะมีเข้ามาหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันมีรายงานข่าวบอกว่ามีคนต่างชาติที่มาจาก8ประเทศในแอฟริกาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วตกค้างในไทยกว่า100รายด้วยกันเนี่ยเขาก็หวั่นนะคะว่าจะมีการแพร่เชื้อหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้คุณหมอทวีสินค่ะบอกว่ามีข้อมูลคนที่เดินทางมาจาก8ประเทศในทวีปแอฟริกาคือมาตั้งแต่15ถึง27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเข้ามาในระบบแซนด์บ็อกซ์255คนเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว3คนยังคงตกค้างในประเทศเนี่ย252คนตามตัวมาได้แล้ว11โดยที่ประชุมสาธารณสุขและที่ประชุมสปก.สบค.เนี่ยประชาสัมพันธ์ค่ะให้คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาพำนักในประเทศไทย252คนที่มาจาก8กลุ่มประเทศเสี่ยงเนี่ยให้มารายงานตัวแล้วก็มาตรวจ RT-PCR ซ้ำฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายตอนนี้เขามีข้อความส่งไปแจ้งเรียบร้อยแล้วขณะนี้เนี่ยปิดการเดินทางจาก8ประเทศเสี่ยงไปแล้วก็คือบอสวานาเอสวาติเนียเลโซโทมาลาวีโมซัมบิกนาบีเบียแอฟริกาใต้แล้วก็ซิมบับเวส่วนกรณีคนไทยที่กลับมาจาก8ประเทศเสี่ยงในแอฟริกาใต้ยังไงคุณก็ต้องกักตัวให้ครบ14วันนะคะหากไม่สามารถทำได้หรือว่าติดขัดค่าใช้จ่ายประสานไปยังโรงแรมกับกรมควบคุมโรคค่ะเพื่อจะได้นำคุณเข้ากักตัวในสถาบันบำราศนราดูรต่อไปถามตำรวจตำรวจก็ต้องดูช่วยดูเช่นเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจ้งเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่15พฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบชาวต่างชาติที่เดินทางมาโดยเฉพาะที่มาจากแอฟริกาใต้เมื่อวานนี้เนี่ยพลตำรวจโทภาคภูมิพัฒน์สัจภูมิผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรายงานมาว่ามีอยู่ประมาณ783รายด้วยกันตอนนี้พยายามเข้าถึงทุกรายเพื่อไปตรวจเชิงรุกก็ติดตามตลอด
ส่วนรายละเอียดเป็นเรื่องของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็คิดว่าน่าจะกระจายไปทั่วเมืองท่องเที่ยวรวมถึงกรุงเทพด้วยก็อย่าเพิ่งตกใจตรงนี้ไปเจ้าหน้าที่เขาเร่งดำเนินการอยู่ส่วนถามว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยหากมีการเดินทางของคนกลุ่มประเทศเหล่านี้อีกจะทำยังไงสั่งการสตม.อะไรไปไหมผบ.ตร.บอกว่าตอนนี้รัฐบาลทราบแล้วเรื่องของชาวต่างชาติที่มาจากต่างประเทศก็มีมาตรการเข้มข้นก็เริ่มตั้งแต่ที่สนามบินนะคะแล้วก็สาธารณสุขก็รับทราบปัญหาอยู่ก็ทำงานร่วมกันแต่ทีนี้ที่จะต้องไปกวดขันก็คือทางเส้นทางธรรมชาติจะเห็นได้ว่าผลการจับกุมสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรก็ตามยังคุมเข้มอยู่นะคะเจ้าหน้าที่เองก็ร่วมมือกันทั้งส่วนราชการฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขก็ทำเต็มที่อยู่ค่ะครับย้ำอีกทีนะครับมาตรการบ้านเราจาก8ประเทศเสี่ยงไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยถ้าเป็นคนไทยกักตัว14วันถ้าจากประเทศอื่นๆจากแอฟริกาใต้เข้าประเทศไทย14วันเช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่มีเทสแอนโกนะแล้วก็ตรวจ RT-PCR ละไม่ใช้ ATK ละครับไปดูความเห็นของอาจารย์หมออีกท่านนึงนะครับอาจารย์หมอศิธีรวัฒน์เหมจุฑานะจากทางหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ของโรงพยาบาลจุฬานะครับก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนต่อการต่อต้านเชื้อโอไมครอนนะครับโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีวัคซีนที่สามารถจัดการกับเชื้อนี้ได้โดยตรงมีอะไรก็ต้องฉีดไปก่อนขัดตาทับนะโดยเฉพาะยิ่งคุณหมอบอกเลยว่าวัคซีนเชื้อตายที่ใช้ส่วนประกอบซึ่งเป็นไส้ในของไวรัสและหวังจะเป็นตัวร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันข้ามสายพันธุ์ต่างๆจนไปถึงโอไมครอนเนี่ยอาจจะไม่เป็นจริงตามที่หวังเนื่องจากสำหรับใครที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายของจีนเนี่ยในการศึกษาของประเทศต่างๆและประเทศผู้ผลิตข้ามสายพันธุ์จีนไปสู้เดลต้าได้บ้างแต่ก็ไม่เก่งเท่ายี่ห้ออื่นในการลดการติดการตายและหากพิจารณาการไปสู้กับโอเมก้าเนี่ยที่มีการปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมในเกือบทุกท่อนของยีนอาจจะเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าการไขว้สูตรนะครับถ้าเริ่มด้วยชิโนแวคหรือชิโนฟาร์มต้อง2เข็มก่อนแล้วจึงต่อด้วยแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์จึงจะสู้กับเดลต้าได้เก่งขึ้นมากแต่ถ้าใช้เชื้อตาย1เข็มแล้วไขว้เลยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเก่งส่วนชิโนแวค2เข็มแอสตรา1เข็มหลัง3เดือนการวิจัยบอกว่าสู้เบต้าไม่ได้สู้เดลต้าลดลงอย่างมากแต่หากเป็นชิโนแวค2ไฟเซอร์หลัง3เดือนพอจะสู้เบต้าได้บ้างแต่กับเดลต้าก็ยังลดลงดังนั้นการพิจารณาเอาวัคซีนควบรวมจากเชื้อตายที่มีหลายส่วนประกอบกันคู่กับวัคซีนที่มีแต่ส่วนหนามสไปค์ RBD อาจจะได้ผลไม่เท่ากับที่คิดเมื่อเจอกับไวรัสที่มีความหลากหลายอย่างตัวโอมิครอนแต่โดยที่ไม่มีอะไรอยู่ในมือและไม่มีวัคซีนที่ดีกว่านี้ก็คงต้องฉีดไปก่อนขัดตาทับนะครับอย่างไรก็ตามเน้นย้ำตอนนี้การไปฉีดวัคซีนที่ไหนก็ตามในประเทศไทยเนี่ยวัคซีนหลักไม่ใช่เชื้อตายเลยนะเป็นไฟเซอร์เป็นโมเดอร์นาด้วยซ้ำถ้าคุณจะเอาแอสตราคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกกันหน่อยละกันทวงคืนโมเดอร์นาได้ไหมคือตอนจองเนี่ย ก็ไปจองกับเอกชนขออนุญาตขับแต่พอมีปัญหาบอกว่าโมเดอร์นาอาจจะสู้โอไมครอนไม่ได้ก็จะไปขอคืนเงินจากรัฐบาลใครกล้าพูดแบบนั้นคะคุณโกหมอของขวัญไงคนก็เลยถามไงก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไปทำหน้ากับคลินิกคุณหมอแล้วเกิดปัญหาเนี่ยเวลาฟ้องเขาฟ้องรัฐบาลหรือฟ้องคุณหมอคะดิฉันจะยอมไม่ให้ฟ้องรัฐบาลค่ะไม่เข้าใจอันนี้เป็นทวิตที่หมอของขวัญก็ทวิตไว้ก่อนนี้นะเขาทวิตไว้สองสามวันแล้วคือเขามันมีแฮชแท็กทวงคืนโมเดอร์นาเพราะหลังจากที่แบบคนจองโมเดอร์นาเนี่ยเขาเพิ่งจะได้กันบางส่วนหลายส่วนก็ไปทยอยไปฉีดกันแล้วนะคุณโกแต่ว่าเขาก็แบบอ้าวก็ฉันจองตอนนั้นทำไมตอนนี้รัฐให้ฟรีอ่ะคือพูดเหมือนแบบเราอยู่โลกเดียวกันป่ะเนี่ยคุณหมอแล้วปัญหาคือคนที่ออกมาเห็นอกเห็นใจคนอื่นดันเป็นสื่อใหญ่ไงแต่คุณไม่เอาข้อมูลบอกพวกคนที่ดูคุณตั้งแต่ต้นน่ะเราก็เคยเล่าให้ฟังว่า1คือโมเดอร์นาจะมีปัญหาอาจจะล่าช้านะและในระหว่างนั้นเราก็บอกแล้วว่าเดี๋ยววัคซีนตัวอื่นมันจะเข้ามาพร้อมกันนะแล้วบอกได้ว่าล่าช้าจากตุลาไปพฤศจิกาแต่เราก็บอกเฮ้ยมันอยู่ในไตรมาส4คุณไปดูดีๆเขาบอกว่ามันไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรของเขาเลยเราบอกว่ามันอยู่ในไตรมาส4นะแต่ว่าไตรมาส4เนี่ย29ธันวาคมยังเป็นไตรมาสที่4อยู่เลยถ้าเป็น1มกราคม65เมื่อไหร่อันนี้แหละบริษัทผิดสัญญาถามว่าแล้วถ้าสมมติบริษัทผิดสัญญาจริงๆทำอะไรได้ไหมไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วย ใช้คำนี้เลยก็แล้วกันเพราะว่าเขาเขียนล็อกเอาไว้หมดแล้วว่าทางบริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งถ้าฉีดแล้วมีเอฟเฟกต์เขายังไม่รับผิดชอบเลยเพราะราคาการจำหน่ายโมเดอร์นาของเอกชนรวมค่าประกันไปแล้วค่ะ มันเท่าไหร่นะจองกัน1,600-1,700ใช่ไหมประมาณ1,900ถ้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่2เข็ม1,900ใช่ไหมคะ
แล้วหมอแกก็ฟัดกับเฟียดมากเลยอะขนาดบริษัท #Moderna ยังออกมาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าวัคซีนของเขาจะเอาสายพันธุ์โอไมครอนอยู่ไหมรัฐบาลก็ควรจะคืนเงินคนที่จองโมเดอร์นาฮะรัฐบาลควรจะจองเงินที่เราจองโมเดอร์นาไว้ไม่ move on เวอร์ชันแรกกันเลยนะเขาพัฒนาเวอร์ชัน2กันแล้วแล้วหมอใช้คำแรงด้วยไม่อ่านแล้วกันทุกยี่ห้อเขาพัฒนาเวอร์ชัน2อยู่แล้วว่ากันไปแล้วกันนะครับค่ะปิดท้ายอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของชาวสวนปาล์มค่ะที่มีปัญหานะคะจะมาที่กระทรวงพลังงานนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณมนัสพุทธรัตน์ค่ะประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยเปิดเผยหลังจากที่ไปเข้ายื่นหนังสือคัดค้านเรื่องของการปรับลดส่วนการใช้ไบโอดีเซลเพื่อบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันแพงให้แก่ภาคขนส่งนะคะเขาก็ไปยื่นหนังสือถึงคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานมีคุณสมบูรณ์หนอแก้วรองปลัดเนี่ยเป็นผู้รับหนังสือนะคะโดยบอกว่าทางกลุ่มผู้ปลูกปาล์มยอมรับที่จะให้ภาครัฐเนี่ยลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลมาอยู่ที่เกรดดีเซล B7 เป็นเวลา4เดือนตามมติของกบง.กำหนดก็คือ1ธันวาคมถึง31มีนาคม65จากนั้นขอให้กลับไปใช้สูตรเดิมได้ไหม B7 B10 และ B20 หากราคาน้ำมันยังคงมีระดับสูงจะมีมาตรการใดๆออกมาแล้วถ้าเกิดคือมีมาตรการใดๆไม่ว่าแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับชาวเกษตรกรปาล์มน้ำมันเนี่ยขอนิดนึงมาหารือกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มบ้างสิเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐกำหนดนโยบายโดยไม่ได้มาหารืออะไรกับภาคการเกษตรเลยแล้วก็เปลี่ยนนโยบายไปมาไม่มีเสถียรภาพเขาใช้คำว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อความยั่งยืนของปาล์มน้ำมันตลอดห่วงโซ่การผลิตเลยนะคะคุณมนัสบอกอีกว่าอดีตเนี่ยปี59ก็ปรับจาก B7 มาเป็น B3 มาเกือบ2ปีแล้วทำให้น้ำมันล้นระบบทำให้น้ำมันราคาตกจนมาถึงปี63แต่ทางเราจะไม่เดินทางไปทำเนียบในการไปยื่นหนังสือเพิ่มเติมเพราะเห็นว่าช่วงนี้มันก็เดือดร้อนกันแต่หากว่า4เดือนหลังจากนี้เนี่ยรัฐยังคงมาตรการลดสัดส่วนการผลิตต่อไปเราก็จะยกระดับในการกดดันเพราะว่ามีกระแสข่าวว่ารัฐอาจจะพิจารณาปรับลดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลเป็น B3 นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการลดส่วนผสมไบโอดีเซล4เดือนที่รัฐกำหนดเหลือ B7 ทำให้ไม่มี B10 และ B20 เนี่ยจะส่งผลกระทบในการใช้น้ำมันปาล์มดิบลดลง 17,000 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นผลปาล์มดิบที่เกษตรกรจะจำหน่ายรวม4เดือนเนี่ย 370,000 ตันหากคิดที่ระดับราคาปาล์ม6บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยก็เท่ากับว่าจะมีเงินหายไปจากมาตรการดังกล่าวเนี่ยกว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคือเขาต้องการให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องคุณภาพแล้วก็รวมถึงนโยบายของน้ำมันดีเซลที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาภาคการขนส่งแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการผสมไบโอดีเซลเลยทำให้น้ำมันแพงซึ่งต้องเข้าใจว่าเป็นแค่ช่วงสถานการณ์สั้นๆอันนี้เพิ่มให้คือมันต้องอิงกับตลาดโลกอันนี้ต้องเพิ่มตรงนี้ให้ด้วยนะคะเมื่อราคาปาล์มสูงขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นราคาปาล์มเนี่ยมันตกต่ำทำไมไอ้ตอนที่ปาล์มมันตกต่ำไม่พูดกันทำให้เกิดความขัดแย้งก็ขอให้ทางกระทรวงไปปรับปรุงโครงสร้างให้สะท้อนต้นทุนให้ถูกต้องมันจะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐควรไปดูโครงสร้างน้ำมันว่าแพงเพราะอะไรการผสมปาล์มเป็นเพียงสัดส่วนที่น้อยมากถ้าเทียบกับภาษีต่างๆโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตนั่นเองรองปลัดก็บอกโอเคเดี๋ยวรับหนังสือแล้วจะส่งมอบให้รัฐมนตรีพลังงานพิจารณาต่อไปนะคะครับใจเขาใจเรานะแต่ปัญหาหลักๆคือรัฐเนี่ยต้องอาจจะต้องยอมรับว่าตัวเองดำเนินนโยบายผิดพลาดแล้วก็ขยับตัวช้าจริงๆนั่นแหละโครงสร้างพอมันไปกระทบกับอีกอันนึงอ่ะแล้วพี่น้องชาวสวนปาล์มเองเนี่ยเขาจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยออกมามีเผาปาล์มเผาอะไรกันช่วงที่ราคามันตกมากๆนะคะพอมันกระทบไปหมดแบบนี้มันก็ต้องใจเขาใจเราด้วยส่วนบรรดาพี่น้องรถบรรทุกเขาบอกไม่เอา26ก็ได้เอา25สตางค์ต่อลิตรก็ได้26แล้วมันจะได้ไหมรัฐบอกว่าจะให้28ก็สู้กันไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันเขาใช้กลยุทธ์ยื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอพ้นหน้าหนาวราคามันลงเองใช่เจ๋งว่ะลองดูนะครับพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามีประเด็นอีกหลายเรื่องให้ต้องติดตามกันแล้วเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมใน Facebook ด้วยสักครู่เดียวครับค่ะวิธีสมัครเป็นแฟนเพจ News One บน Facebook พิมพ์ News One ที่ช่องค้นหาเข้าไปที่หน้า Facebook Page News Oneกดถูกใจหรือไลค์หน้าแฟนเพจกดกำลังติดตามหรือ following กดเห็นโพสต์ก่อนหรือ see first พ
พียงแค่นี้คุณจะได้อัปเดตข่าวสารก่อนใครพร้อมรับรายงานข่าวและชมรายการสดได้ทุกที่ทุกเวลาทางช่อง News One วิธีสมัครเป็นแฟนเพจ News One บน Facebook พิมพ์ News One ที่ช่องค้นหาเข้าไปที่หน้า Facebook Page News One กดถูกใจหรือไลค์หน้าแฟนเพจกดกำลังติดตามหรือ Followingกดเห็นโพสต์ก่อนหรือ4 first เพียงแค่นี้คุณจะได้อัปเดตข่าวสารก่อนกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะครับหลายท่านก็พูดถึงเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกามานะก็เป็นปัญหาที่เขายังแก้กันไม่ได้มาหลายเป็น10ปีแล้วเหมือนกันนะครับความรุนแรงในช่วงนี้ในโรงเรียนนะครับก็นี่ไงเสรีภาพไงก็อยากจะมีเสรีในการทำทุกอย่างแต่อย่างที่บอกไปว่าเสรีภาพมันต้องมากับความรับผิดชอบและที่สำคัญขอเอาคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเถอะว่าคุณมีสิทธิ์แต่สิทธิ์ของคุณเนี่ยจะไปย่ำยีสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้นะคะหลายคนก็บ่นเรื่องของราคาทั้งราคาน้ำมันราคาน้ำมันปาล์มก็แพงด้วยก็อยากให้รัฐบาลดูแลนะครับมีเรื่องของโอมิครอนที่บอกว่าถ้ากันที่แอฟริกาเนี่ยแต่เชื้อมันมาทางอื่นแล้วจะทำอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับคุณวูฟถามมาว่าเคสนักท่องเที่ยวที่ตามกันอยู่ตอนเข้ามาอ่ะเดี๋ยวนะตอนเข้ามาตรวจครับตรวจเพียงแต่ว่าเขากลัวหลุดไงเขาก็เลยตามมาตรวจซ้ำอีกทีแล้วก็กรณีก่อนหน้านี้คือมันเป็นลักษณะของไม่ได้กักตัวก็ด้วย คือเทสแอนโกตรวจแหละแต่ไม่ได้กักตัว14วันแต่ว่าแซนบ็อกเองเนี่ยยังไงก็ต้องเอามาตรวจด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่กรณีเทสแอนโกคือได้เฉพาะประเทศที่อนุญาตเท่านั้นแต่ก็เยอะอยู่560กว่าประเทศเพื่อความมั่นใจใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะครับคุณสมโภชบอกปากพนังฝนตกหนักมากครับเขาเกทับเรื่องอุณหภูมิกันด้วยแหละคุณพี่ชายทิพย์บอกอุบลเนี่ย17นะครับพี่มานิดก็เลยบอกบุรีรัมย์แพงกว่า18องศาเดี๋ยวก่อนนะที่หนองคายเมื่อเช้า14มั้ยดิฉันหาไม่ทันแล้วว่าคุณโก้หาซิยังไงเรื่องของสภาพอากาศก็ดูแลสุขภาพกันสักหน่อยนะครับเมื่อเช้านี้อากาศเปลี่ยนผมเองก็มีอาการจะเป็นหวัดอยู่เหมือนกันนะคุณโก้แซวดิฉันว่าเป็นเพราะอยู่ลำพังหรือเปล่าเนี่ยแค่บอกว่าดิฉันหนาวครับนะคะยังไงรักษาสุขภาพแล้วก็ไปเช็คอากาศเรื่องฝุ่นเรื่องค่าฝุ่นกันด้วยอย่าแบบอุ๊ยอากาศดีออกไปเดินออกกำลังกายยังไงก็ถ้าเป็นแบบผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือบุคคลธรรมดานี่แหละถ้ายังออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ออกไปเดินเนี่ยหน้ากากใส่ไว้เลยค่ะนะคะอ้าวทีนี้พาไปดูอีกเรื่องนึงยังคงเป็นประเด็นอยู่สำหรับกรณีของน้องลูกหนังนะคะหลังจากที่ต้องใช้คำว่ามีคนไปปัดทวิตเตอร์ส่วนหนึ่งคือปัดด้วยความที่ไม่ชอบน้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวใดๆกับน้องเลยเพราะถ้าไปดูน้องไม่เคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยใดๆเลยนะคะถ้าจะมาอ้างกรณีรูปที่น้องถ่ายกับพี่ตั้วกับพี่เปิ้ลตอนที่ไปถวายบังคมพระบรมศพแล้วเอาเรื่องนั้นมาเป็นประเด็นอันนั้นคุณก็ใจร้ายมากนะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยหลายสื่อเนี่ยก็ไปล้วงประวัติของลูกหนังนะคะว่ากว่าที่น้องจะได้เดบิวต์มาโอเคแม้ว่ายังไม่เห็นผลงานเนี่ยแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะน้องต้องฝ่าฟันต้องเจออะไรกันบ้างลูกหนังเนี่ยเป็นลูกสาวฝาแฝดของพี่ตั้วสรัญญูกับพี่เปิ้ลหัตถยานะคะลูกหนุนกับลูกหนังลูกหนุนสุภราลูกหนังศรีตลานะคะลูกหนุนเนี่ยจบการศึกษาระดับมัธยมที่นานาชาติร่วมฤดีแล้วก็จบปริญญาตรีจากฮาวาวูแมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ของเกาหลีใต้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเกาหลีด้วยสังกัด YGK Plus ต่อมาเนี่ยก็ไปเป็นเด็กฝึกหัดในค่าย Lion Heart จนกระทั่ง29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นภาพเดบิวต์ของเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกวง High Key ภายใต้ชื่อก็คือศรีตลาตามชื่อจริงของเธอเลยนะคะแล้วก็มีกำหนดที่จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการเนี่ย5มกราคม65 High Key เนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือฮิปproud chic มีสมาชิกทั้งหมด4คนด้วยกันโดยมีลูกหนังเนี่ยเป็นเมมเบอร์ชาวต่างชาติคนเดียวแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของวงด้วยเธอพูดได้4ภาษานะคะไทยเกาหลีอังกฤษและจีนนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังเรียนเต้นแล้วก็แรปอยู่และที่สำคัญคือเธอมีทักษะในการแต่งเพลงด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยหลายคนค่อนข้างกังวลคือด้วยวัฒนธรรมของเกาหลีพอไม่มีข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ยคนก็กังวลอย่างเช่นกรณีของนักแสดงโฮมทาวชาชาชาคิมซอนโฮคุณก็พอมีข่าวมาแม้ว่าสื่อเนี่ยจะแบบแก้ข่าวอีกฝั่งนึงให้แล้วเนี่ยแต่แบบ
ส่วนหนึ่งมันก็ยังมีพวกเฮสเตอร์คุณโก้เขาก็เลยกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีผลอะไรกับน้องหรือไม่อย่างไรหลายคนส่งกำลังใจให้น้องนะคะโดยเว็บไซต์ข่าวฮันควางเนี่ยของเกาหลีใต้เขียนถึงศรีตลาเอาไว้ว่าโปรไฟล์ที่ใช้เนี่ยดึงดูดความสนใจของผู้คนเพราะว่าใบหน้าที่เรียวงามของน้องมีเครื่องหน้าคมชัดและโพสต์เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูผมคือดูเป็นธรรมชาติหมดเลยอะค่ะสายตาของน้องที่มองมาด้วยกับมูดขาวดำของภาพเนี่ยทำให้เกิดบรรยากาศที่มีความชิคความเป็นเออร์เบิร์นในความที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเธอเองนี่เว็บไซต์ข่าวเกาหลีเขียนชื่นชมนะคะขณะที่เธอเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ดังกล่าวบอกว่าเหตุผลที่เดบิวต์เป็นนักร้องเพราะว่าผู้คนทั่วโลกหลงใหลวัฒนธรรมและดนตรีเกาหลีตัวเธอเองก็รู้สึกได้ถึงความนิยมในเคป๊อปที่ประเทศไทยและตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเธออยากสื่อสารกับผู้คนที่หลากหลายผ่านดนตรีและการแสดงบนเวทีเธออยากเป็นนักร้องที่เกาหลีใต้ซึ่งการฝึกฝนศิลปินมีความเป็นระบบที่ดีคนที่เธอเอาเป็นแบบอย่างก็คือไอยูไอยูก็เป็นนักร้องที่ดังมากนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วตัวเธอเองก็อยากเป็นศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆส่วนคนที่ออกแบบขออภัยเป็นแบบอย่างในชีวิตของเธอก็คือพ่อตัวสรัญยูวงกระจ่างนั่นเองนะคะโดยดิฉันก็เพิ่งทราบว่าคุณศรีตลาเนี่ยสูงสูง170เขาเคยเป็นลูกศิษย์ดิฉันที่ลูกอรุณทั้งลูกหนุนลูกหนังเลยอะแต่ตอนนั้นเขาก็แบบน่ารักยังเด็กพี่พิมเคยเป็นคุณครูใช่ดิฉันเคยเป็นครูที่ลุงอรุณแล้วก็ตอนนั้นสอนป.3เขาอยู่คนละห้องกันลูกหนุนกับลูกหนังคุณไม่ใส่ใจลูกศิษย์หรอว่าทำไมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่รู้แต่ดิฉันไม่ได้บอกใครไงแต่ใครถามดิฉันก็บอกนะแต่แบบเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเกาะน้องแบบไม่นะคุณก็เห็นตั้งแต่แบบตัวเล็กๆแบบเล็กๆยังน่ารักพอแบบส่วนสูงลูกหนัง171เลยเหรอแต่เขาหน้าอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กก็คือแบบหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มมาตั้งแต่เด็กทั้งลูกหนุนลูกหนังเลยแต่ว่าลูกหนังเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นปานอยู่ตรงนี้เราก็จะแยกออกว่าไหนลูกหนุนไหนลูกหนังเข้าไปแรกๆเนี่ยจะแยกไม่ออกแต่อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเด็กน่ารักและเป็นเด็กใสๆทั้งคู่เลย คุณโก้เสน่ห์ของวงนี้เนี่ยก็คือหุ่นคล้ายนางแบบเนี่ยคือรูปลักษณ์ก็ต้องสำคัญด้วยแล้วน้องเนี่ยเคยเป็นนางแบบฝึกหัดที่นั่นมาด้วยนะคะแล้วก็เธอบอกว่าเธอหลังจากเดบิวต์แล้วเนี่ยเธออยากไปออกรายการเรียลิตี้แล้วก็ส่วนตัวเธออยากถูกเรียกว่าเป็น Star of Thailand นะ อยากไปออกรายการวาไรตี้ให้เห็นเสน่ห์หลายๆด้านนะคะช่วงไม่ได้ทำงานเธอก็มีงานอดิเรกต่างๆก็คือเราก็อยากคอลแลบกับ Taylor Swift นะคือเป็นอีกหนึ่งศิลปินในดวงใจของเธอแล้วเธอก็ฝากถึงแฟนๆทั่วโลกว่าหวังว่าจะรักเพลงของพวกเธอจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้พวกคุณได้เห็นในอนาคตก็โปรดรอเราแล้วก็ขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนและความรักของพวกคุณกว่าจะเป็นภาพแบบนี้ออกมาได้ยินว่าเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเรียนนู่นนั่นนี่4ปีนะครับใช่นี่ถือว่ายังน้อยนะคุณโก้เพราะบางคนน่ะ10ปีเป็นคนเกาหลีอยู่10ปีบางคนคือถอดใจไปแล้วแล้วเชื่อเถอะว่ากว่าเขากว่าจะผ่านการคัดเลือกอ่ะคือค่ายก็ต้องดูแล้วว่าเด็กแต่ละคนมีเสน่ห์อะไรมีเสน่ห์ที่ออกมาแล้วเนี่ยสามารถดึงดูดผ่านผลงานของพวกเธอได้นะคะแล้วก็วงนี้เขาตั้งใจเลยว่าเขาอยากจะสร้างฐานแฟนเพลงอ่ะเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลก็คืออยากเป็นแฟนเพลงทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเกาหลีเท่านั้นเพราะว่าอาจจะเห็นความสำเร็จพูดง่ายๆอย่างกรณีของ Blackpink เองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทั้งในเกาหลีส่วนหนึ่งก็ประสบความสำเร็จทั่วโลกด้วยอย่างลิซ่าเราเนี่ยลิซ่าเราฐานแฟนเพลงต่างประเทศเยอะมากๆจริงๆแล้วก็คืออยากเห็นเด็กไทยอ่ะประสบความสำเร็จแบบลิซ่าหรือแบบแบมแบมแบบนิชคุณแบบใครก็ตามที่ไปเดินตามความฝันของตัวเองอ่ะครับในขณะที่หลายคนรอดูผลงานนะแต่อีกหลายคนไม่รอดูอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไปขุดเรื่องที่เป็นข่าวปลอมเฟกนิวส์มามุ่งเป้าที่จะโจมตีนะครับเราเล่าประเด็นนี้ไปเบื้องต้นแล้วเมื่อวานนี้วันนี้มาเล่าสู่กันฟังต่อเพราะเมื่อวานเนี่ยในโซเชียลมีเดียค่อนข้างเดือดนะโดยเฉพาะยิ่งบรรดาแม้กระทั่งคนกันเองด้วยซ้ำเนี่ยที่ทนไม่ได้แล้วก็ต้องออกมาเตือนกันเองนะผมยกตัวอย่างกรณีที่เขาไปทวิตโจมตีกันสักหน่อยละกันคือไปพาดพิงถึงคุณพ่อของลูกหนังคุณตัวสรัญยูพี่ตัวที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเช่นไปบอกว่าพี่ตัวเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีปิดสนามบินเป็นแกนนำปสเปิดทางให้เกิดการปฏิวัติยึดอำนาจประเด็นคือมันคนละยุคคนละเวลากันคนก็ถามว่าตอนนั้นเนี่ยคนทวิตเนี่ยอายุเท่าไหร่ได้มีการย้อนกลับไปดูข้อมูลไหมคุณตัวเป็นแกนนำไม่ใช่แกนนำปสเป็นแกนนำพันธมิตรรุ่น2ใช่เกี่ยวข้องกับการปิดสนามบินใช่แต่การชุมนุมพันธมิตรณเวลานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ค่ะเหตุการณ์เกิดปี51
หลังจากนั้นมันมีเหตุการณ์อย่างอื่นตามมาเต็มไปหมดมีรัฐบาลมาตั้งหลายรัฐบาลมีแม้กระทั่งรัฐบาลของฝ่ายพวกคุณที่สนับสนุนกันเองด้วยซ้ำกว่าจะมาถึงปี57เอาไปโยงกันได้ยังไงปีกปปส.นะมาปี57แล้วต้องยอมรับนะคะว่าคดีปิดสนามบินหรือคดีใดๆก็ตามเนี่ยแกนนำพันธมิตรทุกคนขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่นเป็น10ปีก็ยังขึ้นศาลกันบางคนโดนคดีแพ่งโดนอายัดทรัพย์เขาไม่ออกมาร้องไม่ออกมาตีโพยตีพายสักคำก็มาปรับทุกข์กันในพวกเราที่รู้จักกันแต่ไม่มีมาตีโพยตีพายไม่มีมาเปิดบัญชีส่วนตัวขอรับบริจาคแบบที่สมัยนี้ทำกันด้วยแล้วพี่ตัวเป็นแกนนำรุ่น2พอถูกคดีหลังจากนั้นก็ยุติการร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรไปอาจจะมีการพบปะพูดคุยกันในหมู่พี่น้องอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ก็ยังมีการไปปั่นกันต่อไปบอกว่าเนี่ยแหละการปิดสนามบินทำให้คุณพ่อล้มละลายต้องถูกฟ้องต้องติดคุกนู่นนั่นนี่คนก็เลยไปจับโกหกไงว่าคดีแพ่งล้มละลายเนี่ยมันจะติดคุกได้ยังไงมันเป็นคดีแพ่งที่สำคัญก็คือถ้าใครจำกันได้นะเวลานั้นการชุมนุมพันธมิตรเกิดขึ้นบนทางเข้าอาคารผู้โดยสารไม่ได้เกี่ยวกับในตัวสนามบินและฝั่งคาร์โก้ยังทำงานกันได้ตามปกติถ้าส่งจากสุวรรณภูมิไม่ได้ตอนนั้นเขาไปส่งกันที่อู่ตะเภาหรือว่าทางเรือหลายบริษัทเขาก็ยอมรับว่าได้รับผลกระทบแต่มันเป็นช่วงสั้นๆแล้วเขาก็ปรับตัวแก้ปัญหากันไปถ้ามันมีกรณีที่บริษัทไหนจะต้องล้มละลายจากเหตุการณ์นั้นถึงขั้นคดีความติดคุกเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่ไปแล้วสุดท้ายพอโดนคนจับโป๊ะทวิตนี้ก็บินหายไปคนทวิตก็ลบไปคืออะไรลบแอคเคาท์ไปเลยด้วยนะแล้วแอคเคาท์ตัวเองเนี่ยไปเอารูปศิลปินเกาหลีมาไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะคะถ้าสมมติว่าจะมีแอคเคาท์อะไรแปลกๆอย่างเงี้ยแล้วเป็นหน้าศิลปินเกาหลีอ่ะคือไม่ได้เป็นอวตารหรอกแต่ว่าเป็นคนที่คลั่งคล้ายในกระแสเคป๊อปนั่นแหละก็คิดดูขนาดคุณประวิตรโรจนพฤกษ์อะค่ะเป็นสื่ออาวุโสเป็นสื่อของข่าวสดแต่ว่าเป็นข่าวสดต่างประเทศยังทนไม่ไหวอะยังพูดถึงเรื่องนี้ที่เขียนว่าแบนศิตลาตรงนี้ไม่ใช่ว่าคุณประวิตรแบนนะคะ คุณประวิตรเอาภาพมาแล้วบอกว่าศาลตัดสินลงโทษยังลงโทษลูกเมียแทนนี่ได้เราจึงไม่ควรลงโทษหญิงคนหนึ่งเพียงเพราะสิ่งที่พ่อเธอก่อแล้วก็คุณประวิตรใช้คำวงเล็บเธอเป็นเพียงตัวประกอบนี่ไม่ใช่ความยุติธรรมแต่มันคือการล้างแค้นอย่างไม่ถูกต้องเราควรจะมองไปในอนาคตไม่ใช่จมปลักอยู่กับความเกลียดชังในอดีตครับอีก2คนที่โดนทัวลงหลังจากที่ออกมาพยายามเบรกแล้วพวกเดียวกันก็เลยไล่ให้ออกไปจากฝ่ายประชาธิปไตยก็คือบก.ลายจุดสมบัติบุญงามอนงแล้วก็คุณโบนัสถานะครับบก.ลายจุดเนี่ยเคยโดนกรณีที่ลูกสาวตัวเองก็ถูกบูลลี่เหมือนกันจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยทางการเมืองเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครต้องแยกแยะให้ออกส่วนคุณโบนัสถานี่น่าสนใจคือแกไปตอบทวิตนึงคือทวิตนั้นพยายามจะบอกว่าลูกหนังเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไปเกี่ยวพันกับการสนับสนุนรัฐประหารหรือไม่อย่างไรคือคนทวิตบอกแบบนี้บอกว่าเขาจะไปทำยังไงให้ตัวเองได้เป็นแกนนำรุ่น2ก่อนหน้านั้นไม่ได้ทำอะไรไว้จริงๆหรืออยู่เฉยๆก็ได้เดบิวต์เป็นแกนนำเลยหรือไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดการสลายการชุมนุมคนแสดงจริงหรือคะมูฟเมนต์เขามีแค่นั้นจริงๆหรอคะคนก็เลยพยายามจะไปบอกว่ามันคนละเหตุการณ์คนละช่วงเวลากันแล้วเขาจะไปเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมแสดงได้ยังไงมันไม่เกี่ยวกันคุณโบบอกว่าเขามีตำแหน่งในรัฐบาลนะคะไปศึกษาไทม์ไลน์ก่อนอะไรมาให้ดีก่อนแต่งเรื่องหลอกคนโดยหลักการประชาธิปไตยทุกคนมีความเห็นทางการเมืองได้ถ้าทำผิดก็ต้องรับโทษไม่ใช่จากศาลเตี้ยส่วนความผิดของรัฐก็คือความรับผิดชอบของรัฐบาลแยกแยะให้ได้จะได้ไม่ไปละเมิดคนไปทั่วภายใต้หน้ากากประชาธิปไตยจอมปลอมใส่กรอบทองปรบมือแม่ผมเป็นคามิโอชิคุณโบเลยนะหลายครั้งละนี่เป็นเมนเหนือเมนใช่ไหมคุณโกพยายามจะให้สติสังคมกันแต่ถามว่าแล้วคนพวกเดียวกันเขาฟังกันไหมอ่ะคือเอาจริงๆนะคุณโบเองเนี่ยแกไม่ได้ชอบรัฐบาลเลยแกก็โดนคดีไปเต็มเลยจริงแล้วที่สำคัญคือส่วนไหนที่แบบโอเคมันมีบางเรื่องที่เมื่อก่อนอาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่ตั้งแต่มีเรื่องวัคซีนมาแล้วเนี่ยแกคงเห็นความบิดเบี้ยวของตรรกะของฝ่ายที่เรียกว่าประชาธิปไตยอ่ะเออถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาทัวร์จะมาลงดิฉันก็ไม่แคร์นะเพราะว่าตรรกะหลายเรื่องมันเบี้ยวจริงๆแล้วมันเบี้ยวจนถึงขั้นทำให้เกิดความกลัวอย่างเช่นเรื่องของวัคซีนเงี้ยที่เบี้ยวข่าวก็จะแบบไม่ไปฉันไม่ไปฉีดวัคซีนแล้วมันก็ทำให้เกิดการติดเชื้อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหลายส่วนที่คุณโบแกทนไม่ได้ทนไม่ไหวแกถึงต้องออกมาอธิบายไงเช่นเดียวกันกรณีของเนี่ยค่ะน้องลูกหนังอ่ะไม่ใช่เฉพาะแค่คุณโบแค่คุณประวิตรนะใครที่เขาแบบเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอเนี่ยเขาเห็นด้วยเขายังทนไม่ได้เลยว่า1น้องเกี่ยวอะไรด้วยหรอตอนที่คุณตั้วทำกิจกรรมน้องเองเนี่ยยังเป็นเด็กยังเรียนอยู่เลยน้องไม่ได้พอเข้าคุณเข้าไปเช็คดูใน IG ของน้องได้น้องไม่เคยลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเลยเพราะว่า
ตัวเธอมีเป้าหมายค่อนข้างแน่ชัดว่าต้องการจะเรียนต้องการจะทำอะไรยังไงแล้วการที่ไปเปรียบเทียบน้องกับรุ้งปนัสยาอันนี้ดิฉันก็ว่าตรรกะใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันทุกคนมีความฝันค่ะแต่ความฝันที่ทุกคนมีนั้นน่ะวิธีการที่จะเดินไปเนี่ยมันอยู่ในกรอบอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ถ้ามันไม่อยู่แล้วจะให้ปล่อยออกไปอย่างนั้นหรืออย่างกรณีรุ้งปนัสยาเองเนี่ยก่อเหตุซ้ำหลายครั้งนะคะนั่นจึงเป็นที่มาที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวแม้ว่าศาลจะเคยปล่อยตัวไปแล้วอันนี้พูดถึงเฉพาะคดีความนะจุดมุ่งหมายความฝันของรุ้งจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ทราบได้แต่ถ้าการเคลื่อนไหวของรุ้งผิดกฎหมายขึ้นมาทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาและมารยาทเช่นเดียวกันสมมติลูกหนังเองเนี่ยมีความฝันแต่เส้นทางที่เธอเลือกสมมติว่าไปทำผิดกฎหมายใดดิฉันเชื่อมั่นว่ายังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่นี่ไม่ใช่ไงคะน้องฝ่าฟันแล้วน้องก็คือมุ่งตรงไปยังสิ่งไปยังความฝันที่น้องสนใจเพราะฉะนั้นอย่าเปรียบเทียบอะไรที่ตรรกะมันขออย่าใช้คำว่าบ้งอะคุณโก้บ้งมากเป็นภาษาวัยรุ่นคือคุณเปรียบเทียบตรรกะอย่างนี้ได้ยังไงคือทุกคนมีสิทธิ์ฝันแต่การจะไปสู่ความฝันของทุกคนของพวกคุณเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์จะไปละเมิดคนอื่นไงแค่นั้นเลยถูกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือเขาก็กังวลกันเพราะว่ามีพี่ๆถามมาว่ามันจะมีผลกับน้องไหมด้วยความที่เกาหลีเองเขาก็จะมีวัฒนธรรมอะไรของเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่ได้เริ่มเลยแล้วมันจะมีผลอะไรยังไงไหมฝากทุกคนถ้าเกิดใครรู้ภาษาเกาหลีรู้ภาษาอังกฤษภาษาจีนก็ได้เพราะเขาจะเป็นบัววายใช่ไหมไปอธิบายความจริงไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องไปอธิบายความจริงว่าไอ้สิ่งที่คนเหล่านี้ปั่นน่ะความจริงมันคืออะไรคุณบัวทวิตเป็นภาษาอังกฤษด้วยอันยองไปเป็นภาษาเกาหลีได้ไหมเพื่อนคุณไงเพื่อนสนิทคุณอ่ะที่พูดเกาหลีเก่งๆอ่ะไปฝากกันละกันพี่พิมก็รู้จักไม่สนิทไปดูประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อนะครับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเครื่องที่อ้อมใหญ่นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจากหลักฐานวงจรปิดว่าเป็นคนวางเพลิงเนี่ยเมื่อวานนี้ทางตำรวจก็มาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับที่สพโพแก้วนะครับอำเภอเมืองนครปฐมนำโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตรีโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์นะครับแล้วก็มีผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมพลตรีชมชวินปะธนานนท์ร่วมกับนายตำรวจที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงทางท่านรองผู้ว่านครปฐมนะครับคุณรัฐศาสตร์ชิดชูก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยบนข้อความเสียหายจากเพลิงไหม้โกดังเก็บน้ำมันของประภากรออยในพื้นที่อ้อมใหญ่เนี่ยประมาณ40ล้านด้วยกันนะทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตรีโทธนายุทธก็บอกว่าในการจับกุมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมนางสาวศิราศินีหรือว่าแอนศรียาอายุ38ปีเป็นชาวสามพรานเป็นผู้ต้องหาในข้อหาวางเพลิงทรัพย์สินผู้อื่นทรัพย์นั้นเป็นโรงเรือนที่เก็บสินค้าแล้วก็มีข้อหาแจ้งความเท็จนะครับรู้ว่ามีได้กระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้งแก่เจ้าพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิดแล้วก็แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ประชาชนเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่29พฤศจิกายนตอนเที่ยง15เป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บน้ำมันของประภากรออยตั้งอยู่ที่เลข22/15หมู่ที่2ตำบลอ้อมใหญ่สามพรานโดยทางสพโพกแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บริหารเหตุการณ์ฉุกเฉินระดมรถดับเพลิง40คันดับไฟช่วง 4:30 น.จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ1รายก็คือศิราศินีนี่แหละเป็นพนักงานบริษัทตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้าให้การว่าก่อนเกิดเหตุพบชาย2คนเข้ามาก่อเหตุและได้หลบหนีไปต่อมาตำรวจติดตามสืบสวนตามพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุประกอบกับผู้ต้องหามีพิรุธจึงสอบสวนเชิงลึกจนสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเองใช้ไฟแช็กจุดกระดาษเอาไปวางไว้ในกล่องกระดาษบรรจุน้ำมันหล่อลื่น2จุดจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่ได้มีคนร้าย2คนเข้ามาก่อเหตุตามที่ให้การตอนแรกแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานทั้งหมดรวบรวมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโทษสูงสุดของการวางเพลิงเนี่ยประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตนะครับหลักฐานทั้งหมดมีอยู่แล้วก็ชุดที่สวมใส่ในพื้นที่เกิดเหตุโดยเจ้าตัวสารภาพว่าเนื่องจากโกรธนายจ้างตำหนิจึงได้ก่อเหตุดังกล่าวทางบริษัทเนี่ยคุณพิพัฒน์อึ้งประภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยอมรับว่าตกใจที่เกิดขึ้นจากฝีมือของพนักงานในบริษัทผู้ต้องหาบอกว่าโกรธแค้นเรื่องของการถูกตำหนิที่ผ่านมายืนยันไม่เคยมีการพูดรุนแรงกับผู้ต้องหาแต่มีการตำหนิในการทำงานจริงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความรอบคอบการเข้าออกโกดังน้ำมันในขณะนี้มูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ40ล้านบาทครั้งแรกที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเสียหายไปกว่า90ล้านแล้วก็ประกันจ่ายสินไหมมาแล้ว60กว่าล้าน
ในส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหายจะมีการชดเชยอย่างแน่นอนทุกรายก็จะดูเป็นรายๆไปแล้วต้องมีการประเมินกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ครั้งแรกนี่ก็คือผลเป็นยังไงดิฉันจำไม่ได้ต้องไปตรวจสอบต่อพอเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปตรวจสอบแต่ครั้งนี้ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาทำงานที่นี่มา9ปีนะคุณโก้ตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้าแต่ทีนี้กดดันนะคะถูกเจ้านายถูกเจ้าของด่าทุกวันเลยก็เลยแค้นแล้วเธอก็บอกว่าพอตอนก่อเหตุเสร็จเนี่ยเธอก็ไม่ได้หลบกล้องแต่ประการใดนะก็ไปทำงานตามปกติโกรธแค้นที่เจ้าของเนี่ยมาด่าทอทุกวันเลยจนกดดันแล้วก็เกิดความเครียดนะคะว่ากันไปนะสำหรับเรื่องนี้อ่ะนอกจากนี้นะคะมาดูอีกเรื่องนึงรุ้งปนัสยาอ่ะมาสักครู่ลืมเล่าให้ฟังกันไปเลยรุ้งปนัสยาล่าสุดเมื่อวานนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยประมาณ 15:00 นค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เนี่ยนำตัวนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งออกจากทันสถานหญิงกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปยังศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อจะไปติดกำไรข้อเท้าหรือกำไร EM ก่อนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจนถึง12มกราคม65ภายใต้5เงื่อนไขค่ะห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองห้ามออกนอกเคหสถานตลอดเวลาเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเช่นไปรักษาพยาบาลไปเรียนไปสอบไปติดต่อราชการที่ศาลอื่นหรือเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาลก่อนแล้วก็ห้ามออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่เรียกหลักประกันแต่ถ้าเกิดผิดสัญญาเนี่ยเขาจะปรับนายประกันนะคะ 90,000 บาทนายประกันก็เป็นอาจารย์ของรุ้งนั่นแหละต่อมา 20:00 นที่บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงกลางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ปล่อยตัวรุ้งปนัสยามีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขับรถมารับนะคะจากนั้นก็เผยกับสื่อมวลชนว่าฝากสื่อช่วยติดตามสถานการณ์ที่ศาลและเรือนจำอย่างใกล้ชิดเพราะเพื่อนเพื่อนเงียบมากหนูลูกเพื่อนเงียบดีแล้วเพื่อนเงียบดีแล้วรุ้งบอกว่าฝากสื่อช่วยตามหน่อยเพื่อนเงียบมากอย่างเบญจาอปันอยู่ในเรือนจำมากว่า50วันแล้วเพนกวินเนี่ยเกิน100วันแล้วแต่ยังไม่ได้สิทธิ์ประกันตัวขณะที่การชุมนุมเขาจะมีการชุมนุมอีกเหรอคุณก็เดือนธันวาคมนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยค่ะแต่ส่วนตัวความเห็นต่อการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้5เงื่อนไขรุ้งตอบว่าเงื่อนไขที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าเราเป็นนักโทษอย่างสมบูรณ์แล้วไม่รู้จะว่ายังไงเนาะไปดูเรื่องในสภากันสักหน่อยนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังกันไปช่วงก่อนหน้านี้วัน2วันนะว่าตอนนี้ในสภาเนี่ยกรรมาธิการเขากำลังคุยกันเรื่องของการปฏิรูปตำรวจที่ไปมาเนี่ยแทนที่จะดีขึ้นแต่ดูทรงแล้วอาจจะหนักกว่าเดิมแย่ลงเกิดรับตำรวจซ้ำด้วยซ้ำนะครับก็ผมก็เลยไปหยิบยกรายงานพิเศษของหนังสือพิมพ์ฉบับนึงมาเล่าสู่กันฟังเข้าใจว่าเป็นแนวหน้านะพูดถึงความเคลื่อนไหวที่ตอนนี้เขาถกเถียงกันอยู่ในกรรมาธิการนะครับขึ้นมาแบบนี้ประเด็นการปฏิรูปตำรวจในยุคลุงตู่เนี่ยกลายเป็นข้อถกเถียงหลังจากที่ทางกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติมีการโหวตรับรองรายงานของทางอนุกรรมธิการครับที่มีพลตรีเอกชัชวาลสุขสมจิตเป็นประธานประเด็นสำคัญคือจะมีการแต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครับมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยเนื้อหาตามร่างเดิมที่ผ่านหลักการวาระแรกยึดจากการศึกษาของกรรมการพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติที่มีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานกำหนดโครงสร้างของกตร.มาจากหลายฝ่ายครับเพิ่มหลักเกณฑ์เข้มข้นเพื่อให้มีการปฏิรูปองค์กรตำรวจอย่างจริงจังตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการให้คนนอกเนี่ยไปนั่งอยู่ในกตร.ด้วยแต่ปรากฏว่าในรายงานการศึกษาของอนุกรรมาธิการมีการแก้ไขครับตัดเอาโควต้าคนนอกออกเหลือแต่ระดับอดีตในตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาเป็นกตร.ทั้งหมดให้ผบตร.เป็นประธานกตร.และยังให้มีกรรมการขออภัยคณะกรมการตำรวจแห่งชาติหรือว่ากตช.มีนายกเป็นประธานมีหน้าที่กำหนดนโยบายกรรมาธิการอีกฝากหนึ่งมองว่าเป็นความพยายามให้เกิดองค์กรรัฐอิสระอยู่เหนือการควบคุมดูแลจากฝ่ายใดที่สำคัญหนักกว่านั้นมีความพยายามวิ่งเต้นผ่านคนใกล้ชิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกที่มีคำสั่งผ่านประธานวิปรัฐบาลให้โหวตตามรายงานของอนุกรรมธิการยิ่งอาจจะเปิดโอกาสให้เกิดรัฐตำรวจผงาดมากขึ้นอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้เอามาจากรายงานของสื่อนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยในฐานะประธานกรรมธิการชุดนี้ของพลตรีเอกชัชวาลสุขสมจิตออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าองค์ประกอบกตร.ยังคงเป็นไปตามเดิมก็คือจะมีสื่อมวลชนภาคประชาชนไม่ใช่ตำรวจล้วนๆอย่างไรก็ตามยังคงถกเถียงกันอยู่กรรมาธิการยังไม่ได้ข้อยุตินะครับ
ในรายงานพิเศษบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่าการปฏิรูปตำรวจยังคงวนอยู่ในอ่างตั้งแต่ยึดอำนาจ22พฤษภาคม57มีการตั้งสภาปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมา13ด้านหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือการปฏิรูปตำรวจในยุคของสปช.มีการแต่งตั้งอาจารย์ธีรยุทธ์หล่อเลิศรัฐสมาชิกสปช.เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปหลังจากนั้นเนี่ยทางอาจารย์เทียนฉายกีรานันท์ประธานสปช.สรุปผลการพิจารณาให้รัฐบาลดำเนินการโอนตำรวจ12หน่วยไปให้กระทรวงทบวงกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงดูแลเช่นตำรวจทางหลวงรถไฟตำรวจน้ำตำรวจป่าไม้อะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบและส่งให้ผบ.ตร.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตั้งแต่ตุลา58ตอนนี้ปี64ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่รู้จะว่ายังไงหลังรัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้ครับมีการแต่งตั้งพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เป็นประธานการปฏิรูปตำรวจตามมาตรา258วงเล็บงองูบัญญัติเอาไว้เสนอรายงานให้นายกพิจารณาระยะเวลา1ปีรายงานฉบับดังกล่าวไม่ถูกใจครับเลยไปตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งเมื่อกุมภา61 16คนมีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานจัดทำรายงานอีกฉบับหนึ่งแล้วก็มีการจัดทำร่างพรบ.เสนอไปให้กับรัฐบาลแต่ก็ยังไม่คืบหน้าตราขึ้นมาเป็นกฎหมายต่อมา22สิงหาคม62หลังพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งหมดยุคคสช.เข้าสู่การเลือกตั้งแล้วนะลงนามแต่งตั้งกรรมการพิจารณาร่างพรบตำรวจอีกคณะหนึ่งมีอาจารย์มีชัยเป็นประธานเหมือนเดิมแล้วก็มีการพิจารณาร่างปฏิรูป2ฉบับส่งให้นายกแต่สำนักเลขาธิการครม.กลับส่งไปให้สตช.เป็นคนพิจารณาซ้ำอีกครั้งทั้งที่ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยผ่านการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77แล้วล่าสุดเมื่อต้นปี19มกราคม64มีการเห็นชอบร่างพรบ.ตำรวจตามที่สตช.เสนอแทนที่ฉบับของอาจารย์มีชัยคืออาจารย์มีชัยทำเสร็จแทนที่จะส่งให้รัฐบาลรัฐบาลบอกว่าเอาไปให้สตช.ปรับแก้ก่อนแล้วสตช.ก็ปรับแก้ออกมาตัดสาระสำคัญหลายประการเช่นการแยกงานสอบสวนให้มีสายงานบังคับบัญชาและสั่งคดีออกจากตำรวจป้องกันไม่ให้ถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงฝ่ายตำรวจเนื่องจากสามารถกลั่นแกล้งแต่งตั้งยกย้ายพนักงานสอบสวนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งได้ก็ถูกสตช.ตัดท่อนนี้ออกไปวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตำรวจโดยภาคประชาชนที่จะทำให้ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและตอบสนองความต้องการท้องถิ่นก็ถูกตัดออกไปหลังจากร่างพรบ.ตำรวจเข้าสู่ที่ประชุมสภาเนี่ยมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ49คนเมื่อ27สิงหาคม64คุณวิรัตน์รัตนเศษสส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.บอกว่าการพิจารณาร่างกฎหมายไม่ทันสมัยประชุมร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณามาหลายคณะตั้งแต่ยุคของพลเอกบุญสร้างมาที่อาจารย์มีชัย2ครั้งจนปัจจุบันเป็นร่างผสมผสานระหว่างฉบับรัฐบาลกับฉบับสตช.จนส่งมาให้กรรมาธิการพิจารณาหัวข้อแต่ละเรื่องมีข้อโต้แย้งเกือบทุกมาตราก็เลยล่าช้าคาดว่าถ้าเร่งพิจารณาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ถึงปีจะทำให้เร็วขึ้นแต่พอมาถึงสมัยการประชุมล่าสุดในอนุกรรมธิการมีการเถียงกันในประเด็นโครงสร้างกตร.ที่ทางฝั่งตำรวจพยายามจะตัดเอาฝ่ายบริหารและคนนอกออกเหลือแต่ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็อดีตตำรวจโดยมีผบ.ตร.เป็นประธานมีอำนาจในการบริหารบุคคลแต่งตั้งโยกย้ายส่วนกรมการตำรวจเนี่ยกตช.คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมามีนายกเป็นประธานกำหนดนโยบายอย่างเดียวถือเป็นการหมกเม็ดในการแต่งตั้งโยกย้ายให้อยู่แต่ในมือของฝ่ายตำรวจทางที่ฝ่ายการเมืองมาจากประชาชนหลักการต้องกำกับดูแลให้คุณให้โทษกับตำรวจได้หากเป็นไปตามนี้ในรายงานพิเศษสรุปว่าน่าจะเปิดทางให้เกิดรัฐตำรวจเบ็ดเสร็จทั้งที่ระบบตำรวจปัจจุบันก็เปรียบเสมือนรัฐตำรวจอยู่แล้วเพราะมีอำนาจผูกขาดการตรวจค้นจับกุมสอบสวนปราศจากการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นการรวบรวมหลักฐานให้อัยการสั่งฟ้องจึงเปรียบเสมือนการแต่งนิยายสอบสวนให้อัยการอ่านนั่นเองทิ้งท้ายว่าการปฏิรูปหรือรีฟอร์มเนี่ยคือการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพประชาชนวางกลไกไม่ให้ตำรวจทำชั่วได้ง่ายหรือทำผิดกฎหมายแล้วก็ต้องถูกลงโทษแต่การปฏิรูปตำรวจยุคลุงตู่7ปีวนในอ่างทางที่กรรมการชุดนายมีชัยเสนอแนวทางที่ก้าวหน้าระดับนึงแต่ไม่นำพาปล่อยให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่หวงอำนาจไปปรับแก้จากปฏิรูปจนกลายเป็นรัฐตำรวจครับอันนี้มาจากไทยโพสต์ขออภัยนะ
เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันเพราะว่ายังต้องสู้กันอีกหลายยกในสภาแต่เมื่อวานนี้ยกหนึ่งในสภาก็คือเรื่องของยติขบวนเสด็จนะคะประเด็นนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานการประชุมนะคะก่อนที่จะเข้าวาระการประชุมเนี่ยส.ส.ของก้าวไกลคุณวันวลีตะล่อมสิงค์ค่ะมีการเสนอให้เลื่อนยติด่วนขึ้นมาเพื่อจะให้สภาเนี่ยแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามันศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จและถวายความปลอดภัยของพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่14ตุลาคม2563นะคะเสนอโดยพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและคณะเสนอกำหนดไว้ในการประชุม2ธันวาคมหลังการลงมติในยติเรื่องขอให้สภาเนี่ยตั้งกรรมธิการเพื่อจะศึกษาพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรโดยมีผู้รับรองถูกต้องแต่ได้รับการคัดค้านจากส.ส.ฝั่งรัฐบาลนะคะโดยนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นตัวแทนวิปเนี่ยก็คือเสนอบอกไม่สมควรแล้วก็ขอให้พักการประชุม15นาทีเพื่อจะได้ไปตกลงกันจะได้ไม่เสียเวลาที่ประชุมคุณชวนก็บอกอ่ะงั้นพัก10นาทีนะพอถึงพักไปแล้วก็ยังคุยกันไม่ได้อะค่ะต้องลงมติเพื่อตัดสินคุณวันวรีตะล่อมสินก็เป็นส.ส.กทม.นะพักก้าวไกลเธอยืนยันว่าขอให้อภิปรายเพื่อแสดงความเห็นก่อนการลงมติโดยระบุว่าสภาต้องร่วมกันสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีเป็นห่วงประชาชนจ้ะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่กับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา111และต้องถอดบทเรียนจะได้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกหากยติดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาจะทำให้ยติด่วนอื่นๆเนี่ยที่ไม่สำคัญไม่สามารถพิจารณาได้แม้จะเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนจะเท่ากับว่าไม่ให้ความสำคัญกับยติดังกล่าวเธอมองว่ามันเป็นเรื่องด่วนไม่ได้ต้องเลื่อนขึ้นมาประชุมก่อนเลยขณะที่คุณชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชของประชาธิปัตย์ในฐานะวิปรัฐบาลก็บอกว่าขอให้ฝ่ายค้านไปใช้กลไกของวิปไปหารือร่วมกันนะแล้วก็ยอมรับกลไกของข้อบังคับการประชุมไม่ใช่เสนอเลื่อนโดยไม่บอกหรือว่าใช้กลไกนับองค์ประชุมหรือลงมติเพื่อทำให้ที่ประชุมเสียเวลาทั้งนี้ตนขอให้ดำเนินการตามระเบียบวาระส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องการควรใช้กลไกของวิปทำงานร่วมกันและเป็นไปตามข้อตกลงพูดง่ายๆถ้าจะเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนทำไมไม่ไปคุยกันในวิปก่อนแล้วเสนอขึ้นมาจะได้กำหนดตามวาระเขามีวาระกันอยู่คุณจะมาเอาวาระนี่เป็นวาระด่วนคุณชินวรกำลังบอกว่าไปคุยกันในวิปของตัวเองแล้วหรือยังอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนการลงมติคุณนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปเสนอว่าให้เปลี่ยนการลงมติจากเดิมเนี่ยเปิดเผยขานชื่อกันไปเลยดีกว่าแสบไหมล่ะแปลว่ารู้ไงทำไมเขาจะไม่คุยกันกับฝ่ายค้านที่เหลือถูกไหมที่ไม่ใช่ก้าวไกลทำไมจะไม่คุยไม่ต้องเสียบบัตรประกาศตัวโดยตรงผมกิติชัยจากพรรคนี้พรรคนี้เห็นด้วยให้ควรเลื่อนหรือไม่เห็นด้วยเอาก็ว่ากันไปเอาแบบนี้ไปเลยดีกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่คุณนิโรธเสนอเนี่ยส.ส.ฝั่งรัฐบาลมานั่งในห้องประชุมอย่างบางตาโดยผลการตรวจสอบองค์ประชุมพบว่ามีผู้แสดงตน269เสียง219เสียงเนี่ยเห็นด้วยกับการลงมติแบบขานชื่อจากนั้นก็ลงมติด้วยการขานชื่อปรากฏว่า246ต่อ45เสียงไม่เห็นด้วยที่จะเลื่อนยติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาเอ๊ะคุณโก้ฝ่ายค้านทั้งหมดมีอยู่45คนนะคะไม่ใช่ครับอันนั้นหลักๆคือเฉพาะก้าวไกลนั่นแหละนั่งฝันเขานะคะเพราะว่าถ้าไปดูขอย้อนในเถอะคุณหมอชลนาถสีแก้วทำไมแกไม่ลงอ่ะทำไมแกได้ลงไหมแกไม่ได้ลงใช่ไหมไม่ได้ลงแกเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ที่รัฐสภาเมื่อ26ตุลาคมตอนนั้นเป็นการอภิปรายประชุมร่วมกันหาทางออกประเทศ 19:30 นาทีชลน่านสีแก้วตอนนั้นเป็นส.ส.อยู่ยังไม่ได้เป็นประธานฝ่ายค้านนะบอกเลยว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติมีมุมมองว่าน่าเสียดายมากเลยควรจะหาความจริงในเรื่องนี้ยัตตินี้เป็นยัตติในการหาความชอบธรรมในการอยู่ในอำนาจต่อโดยการโยนความผิดให้ผู้ชุมนุมถ้านายกและครม.จริงใจจริงๆปัญหามันจะไม่ลุกลามก็มีข้อเสนอทำไมไม่เปิดการประชุมกันโน่นนั่นนี่เขาเรียกร้องกันมา1 2 3 4 5ทางออกที่ดีก็คือให้รัฐบาลเสนอให้ใช้กฎหมายปกติในการควบคุม1 2 3 4 5เสียดายมากที่ยติเนี้ยไม่ได้เอาถูกมาพูดคุยในสภาเอ๊ะแล้วคุณชลน่านวันนี้หายไปไหนอ่ะนั่นสิความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับไม่ว่าเส้นทางจะเป็นอะไรอย่างไรพวกคุณไม่มีสิทธิ์ไปขวางแบบนั้นนั่นแหละเป็นรถคนธรรมดาเขาอาจจะชนไปแล้วก็ได้นะถูกไหมแล้วภาพแล้วคลิปชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนพี่นันใช่ไหม
พี่นันเอาคลิปมาโพสอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะครับเอาปิดท้ายสั้นๆนะครับความเคลื่อนไหวในพลังประชารัฐนะเมื่อวานที่สภาเนี่ยคุณพิเชษฐ์สถิตราชวานสสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยย้ายเข้าไปสังกัดสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีราชกิจจานุเบกษาลงวันที่18พฤศจิกายนบอกว่าพรรคประชาธรรมไทยนั้นยุบเรียบร้อยนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามว่าเอ๊ะมาเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกระแสข่าวในพลังประชารัฐว่าจะมีส.ส.ไหลออกนั้นจริงหรือไม่อย่างไรเจ้าตัวบอกต้องให้ความเป็นธรรมนะตนในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.มองว่าเรื่องคะแนนมีแต่ไหลเข้าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้เกียรติถือว่านโยบายของพลเอกประวิตรที่พูดกับลูกพรรคว่าจะดูแลกันอย่างพี่น้องเนี่ยและไม่ให้เดือดร้อนก็เป็นเรื่องที่เรารับรู้ร่วมกันมาดูแลกันมา2ปีแล้ววันนี้ตนถือโอกาสเข้ามาช่วยสร้างภาพพจน์จากข่าวที่มีแต่การลาออกถามว่าตามปกติเนี่ยร่วมงานกับทางร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วใช่หรือไม่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรรู้จักกันหมดตนเป็นส.ส.ตั้งแต่ปี39ในแวดวงเนี่ยทั่วประเทศมันมีไม่กี่คนหรอกก็เข้าออกวนเวียนกันไปถามว่าจะมีพรรคเล็กมาร่วมกับพลังประชารัฐอีกหรือไม่คุณพิเชษฐ์บอกว่าเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้ง2ใบก็ต้องคงจะต้องเริ่มคิดกันแล้วเพียงแต่รอเรื่องสัดส่วนหากออกมา 1% หรือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะทำให้ได้ส.ส.เนี่ยพรรคเล็กน่าจะเหนื่อยคิดว่าพรรคเล็กคงต้องคุยกันว่าจะมารวมกันหรือไม่แต่ว่าถือเป็นเรื่องในอนาคตนะครับมันก็จะเหมือนคุณไอ้นี่มั้ยอ่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันอ่ะเพราะว่าก็ถือว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเอาไว้แล้วนะคะคนก็จะบอกอ้าวอย่างนี้ก็คือแบบมารวมกันได้อะไรกันได้ดินั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปอุดรค่ะเมื่อวานนายกไปลงพื้นที่นะคะไปดูงานว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปพาไปดูบรรยากาศด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ